อัสลามอะลัยกุมวะระมะต้นลออิวะบาระกาตุคาพี่น้องคนไทยที่รักทุกคนวันนี้ไม่อยากมาสายนะจ๊ะหลับกันหมดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดับกันหรือเปล่าเด็กมากเลยวันนี้เพราะว่ามีเหตุพาลูกไปขี่สกูตเตอร์แล้วแบตเตอรี่ไม่มีเดินกันทั้งหนาวทั้งเย็นกลับมาถึงบ้านก็ไม่มีกุญแจเข้าบ้านก็เลยอยู่กับฟามหนาวแล้วก็เข้ามาบ้าน กว่าจะทำเรื่องเสร็จปลาเข้าไปหนึ่งทุ่มตรงพอดีเลยยังมีคนไม่นอนอีกโอ้ยวันนี้ขอบคุณนะคะพี่สมพงศ์ที่เข้ามาเออไม่เรียกน้องแล้วนะเพราะรู้แล้วว่าเมย์เนี่ยอายุน้อยกว่าพี่แน่นอนสวัสดีครับน้องแว่นสวัสดีจ้า ตีหนึ่งพอดีครับเออว่าอยู่เหมือนกันหละบ้านพี่ก็ทุ่มหนึ่งพอดีเลยก็มาหาข้อมูลนะแล้วก็มานั่งคุยวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรติดค้างอะไรไว้บ้างเมื่อคืนเนี่ยก็มาคุยสบายๆสไตล์ไม่อยาสาวใต้นะจ๊ะออกความคิดเห็นกันมาได้แล้วก็แชร์กันด้วยก็ดีใหญ่เลย เพราะว่าความรู้บางอย่างท่านอาจจะไม่รู้เมย์อาจจะรู้หรือว่าเมยไม่รู้แต่ท่านรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ออกความคิดเห็นกันได้นะคะมาคุยกันวันนี้เมยก็ข่าวที่เมย์เศร้าใจมากที่สุดขอเป็นข่าวแรกก่อนนะคือข่าวที่เอ่ออะไรนะคุณสุสรยุทธสุด ทัศนจินดาใช่ไหมที่พี่เขาต้องติดคุกใช่ไหมอหกปีกับยี่สิบสี่เดือนสวัสดีน้องเมย์สวัสดีจ้ารออยู่วันนี้ตั้งใจรออุยน่ารักน่ารักนะคะทุกคนโอ้ยตายแล้วเมย์ขอโทษนะคดีนี้นานแล้วไม่รู้แต่ไม่มาพูดถึงเพราะว่ามีคนแชร์แล้วก็เมย์เห็นในคลิปข่าว มีก็มานึกถึงแกเนาะแกเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ายังไงเดี๋ยวนะ ใครส่งอะไรมาให้อีกประมาณแปดปีแล้วเมยไม่รู้หรอกแปดปีหรือเก้าปีสิบปีแต่เมยเห็นในข่าวสลามจ้าคุณเมย์กลัวลาลำมเปิงชัดเจนโอ้ยน่ารักโอ้ยแต่ลักคนนะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเมยให้ดูนี้ก่อนก่อนอื่นนะคะเมยก็ ไม่ได้คิดอะไรมากแต่คิดถึงว่าเขาก็เป็นมนุษย์ประตุชนธรรมดาเขาจะมีข่าวหลังข่าวหรือว่ากี่ปีกี่ปีแต่เขาก็เป็นเออนักข่าวที่ต้องโดนติดคุกในคดีเออใช่ไหมซึ่งมานทาให้เมพูดถึงเขาแล้วก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่เมเห็นผู้ชายคนนี้เมื่อตอนครั้งหนึ่งเมกลับไปในบ้านกลับไปบ้านนะแล้วก็มีคนบอกเรื่องเกี่ยวกับ ไร่ส้มของคุณพี่สรายุทธนี่แหละสรายุทธไม่ใช่สรายุทธสรายุทธซึ่งเป็นคนเป็นนักข่าวที่พูดตรงไปตรงมาแต่ผิดตรงที่พี่เขาอาจจะไม่ได้เป็นสื่อเหมือนไอกน้กนกที่ทําข่าวแบบเร็วซามนะซึ่งกหนกเนี่ยนะเขาอยู่ฝั่งพเด็จการเขาออกข่าวมาแต่ละข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวเท็จข่าวใส่ร้ายข่าวที่ เขาใช้ให้ทำใช่ไหมแล้วก็เวลาออกขาวมาแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกจากใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นแต่พี่สรยุทธ์เนี่ยเมย์เคยเห็นเขาตอนที่เมย์กลับไปเมืองไทยเมื่อหลายปีที่แล้วอ่ะสาวอ่ะดีจ้าแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เมย์เนี่ยพอวันนี้เมย์ไม่รู้ใครมันเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําหนดอ่ะเนาะที่จะให้เมย์มาพูดถึงพี่เขาเพราะว่าเมย์ก็เมือ่อ คิดถึงเขานะเวลาเห็นข่าวกนกเนี่ยแอนักข่าวกนุนกเนี่ยแล้วเมย์คิดถึงพี่เขาแล้วก็วันนี้ไม่รู้เป็นไรนะมาเปิด facebook ปุ๊บเนี่ยก็เห็นหน้าพี่เขาก็เลยรู้สึกอยากจะพูดถึงการติดคุกของ <c oughs> ของการที่ในประเทศไทยเนี่ยคุกมีไว้ขังคนดีจริงๆคุกไม่ได้มีไว้ขังคนเลวในประเทศไทยคุกมีไว้ทำร้ายประชาชนมากกว่าที่จะปกป้องประชาชนจากคนเลวๆ นึงตรงนี้มันน่าเศร้ามากๆเลยที่ประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนแต่เรื่องเร็วๆที่ผู้มีอำนาจเนี่ยพยายามทําทุกอย่างที่จะทําร้ายคนดีๆไม่ว่าเขาจะใส่ร้ายป้ายสีหรือว่ายัดเยียดข้อหาซึ่งผู้มีอำนาจเนี่ยถ้าพวกเขาเสียผลประโยชน์เนี่ยเขาก็จะจะ,จะไม่จะไม่ให้คนดีๆยืนอยู่ เมไม่รู้หรอกนะแต่สิ่งที่เมย์เห็นเนี่ยบางทีพี่อาจจะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่พี่คิดก็ได้เพราะว่าเออคนเรานะถ้าจะเม่อยากจะบอกพี่ว่าถ้าพี่ไม่รู้ในสิ่งที่เออเขาเขาพูดออกมาหรือว่าเขาจะเอาเงินสองร้อยล้านกี่ล้านเนี่ยเอาโฆษณาอะไรก็แล้วแต่พี่ต้องเออเสพข่าวทั้งสองด้านอย่าเสพข่าวเฉพาะที่พวกชั่วๆเร็วๆ,เ,วๆเขาสื่อให้ ซึ่งบางทาีพี่เขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นเ,เป็นผู้ร้ายก็ได้เราไม่รู้พราเมืองไทยเนี่ยมันมีที่มาและที่ไปที่ลึกลับแล้วก็การใส่ร้ายป้ายสีคนเนี่ยมันมีอย่างต่อเนื่องทั้งความจริงทั้งความเท็จแยกไม่ออกเลยว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนเท็จนอกจากแล้วก็มันก็ทำให้เราเนี่ยเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเป็นคนดี คุกก็มีไว้ขังเราถ้าเราคิดต่างหรือเราคิดไม่เราคิดไม่เหมือนกับฝั่งเขาเราไม่สนับสนุนฝั่งเขาเราไม่เราไม่พูดอวยเขาเขาก็จะหาเรื่องทุกอย่างไม่ว่าพวกคุณจะทํางานแบบไหนเหมือนเมย์ก็เหมือนกันธนาธรหรือหลายๆคนที่ออกมาเพื่อที่จะเรียกร้องสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะสิ่งที่มันไม่ปกติในประเทศไทยอ่ะให้มันเป็นปกติมันก็ต้องผิดต่อหลักจรรยาบรณของผู้มีอํานาจอย่างเผด็จการใช่ไหม ซึ่งเผด็จการเนี่ยจ้องแต่จะทําร้ายประชาชนแล้วประชาชนก็ต้องตกเป็นผู้รับกรรมทุกเรื่องที่เผด็จการทําไม่มีสิ่งไหนในประเทศไทยที่ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบในการมีอํานาจของเผด็จการใช่ไหมคะหลายๆอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันคุมเคือแล้วมันก็ไม่ไมแน่ชัดไม่มีอะไรแน่ชัดเลยสักอย่างอย่างเช่นวันนี้เมก็ตื่นขึ้นมาได้อ่านข่าว แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่ใช่เมเมรู้ว่าสรายสรยุทธเนี่ยเขาถูกคดีในช่วงที่คุณยิ่งรักเป็นนายกเมเมยติดตามข่าวมาแล้วก็เม่คิดว่าการที่เขาอยู่ข้างทักษิณหรือเขาอยู่เสนอข่าวแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่ตรงตามที่ผดเดตการต้องการเพราะผะเดตการเนี่ยชอบให้ประชาชนเสพข่าวที่เออไม่จริงแล้วก็ติดตามข่าวที่ เป็นข่าวคมลอยบ้างเป็นข่าวที่ใส่ร้ายป้ายสีว่าเมย์ไม่ได้มาบอกว่าเป็นช่วงพาเด็จการค่ะเมยมาพูดถึงคุณสรยุทธติดคุกค่ะเมไม่ได้มาพูดถึงพาเดจการเออไม่ใช่ช่วงพาเด็จการนะน้องเมย์เนี่ยคุณเป็นเป็นอะไรของคุณเนี่ยพาเด็จการมันมีตั้งแต่เจ็ดสิบกว่าปีแล้วยังไม่บอกว่าไม่ใช่พาเด็จการอีกเลยวะเออกูงงวะ่ะ ก็บอกอยู่นี่ไงว่าประเทศไทยไม่เคยปกครองด้วยความเป็นธรรมประเทศไทยเนี่ย <c oughs> เขาปกครองมาเป็นเผด็จการมาตั้งนานแล้วไม่เข้าใจยังไงเนี่ยเออหรือว่าพี่ไม่เคยเคยเข้ามาฟังเวลาเมย์พูดเนี่ยประเทศไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยก็บอกอยู่ตั้งหลายคลิปและบอกว่าประเทศไทยไม่เราไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่เขามีอะ่ะมันหลอกมันแอบแฝง ถ้าเกิดว่ามีประชาธิปไตยเนี่ยมันจะไม่มีทำรัฐประหารไม่เข้าใจเหรอคะคุณคุณไม่เข้าใจคำนี้เหรอหรือว่าคุณเข้าใจยากคุณคิดว่าคุณคิดว่าใครปกครองประยุทธ์อ่ะฮะคุณนี่ไม่เข้าใจเรื่องการเมืองจริงๆนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่เอาแล้วไม่ฟังไม่ไม่อ่านเลยนะไม่ต้องเขียนมาแล้ว แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเะาทำให้เราได้เห็นนะได้ได้เรียนรู้ในในประวัติศาสตร์แล้วก็ว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ําเพราะว่าโครงสร้างของประเทศมันผิดเพี้ยนการปกครองที่ไม่มีความเป็นธรรมเมื่อวานเมย์ก็พูดไปแล้วเรื่องคอร์รัปชันซึ่งเราเนี่ยเออได้เห็นบ่อยมากเลยเกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยเราไม่เคยหยุดมันได้เลยคอร์รัปชันเพราะมันมันเอื้อหนุนกันทั่วหน้าผลประโยชน์เป็นหลักความผิดชอบชั่วดีไม่มีมีแต่ผลประโยชน์ล้วนๆจริงไหม แล้วคุณคิดว่ายิ่งรักเป็นเผดเด็จการหรือเปล่าถ้ายิ่งรักเป็นเผดเด็จการอะยิ่งรักคงไม่ต้องถูกโคน่นไม่ถูกทักไม่ถูกเทือกไม่ถูกชวนไม่ถูกอภิสิทธิ์มาชวนประชาชนมาป่อนนกหวีดแล้วโค่นเขาหรอกแล้วคนม,มนุษ่์เพื่อประชาชนบางคนเนี่ยที่ตกเป็นเหยื่อที่มาช่วยล้มล้างการปกครองเนี่ยคุณคิดว่าคุณยิ่งรักเนี่ยที่คุณถามเมย์เนี่ยนะคุณคิดว่ามันมันมันถามตรงคําถามหรือเปล่าถ้าคุณแยกไม่ได้ก็ไม่รู้แล้ว สวัสดีค่ะน้องจิระยุแล้วก็เมย์ก็คิดถึงพอเห็นพี่สรยุเนี่ยเขาติดคุกแล้วเมย์เขา้าเข้าไปอ่านหลายอย่างในข้อฟาร์มที่เขาเขียนน่ะเขาอยากทำงานในเป็นสิ่งที่ที่เขาเขาชอบอย่างอสมทเนี่ยองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือเปล่าซึ่ง องค์กรทุกอย่างไอสื่อสารทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของใครก็รู้อยู่คุณพี่เพื่อเธออ่ะไม่เข้าใจเหรออสอมทเนี่ยมันเป็นองมันเป็นเน่ยสื่อของใครบอกแล้วว่าสามสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นของใครคะซึ่งซึ่งสื่อพวกนเนี้ยมันเป็นสื่อที่ทําผลประโยชน์ให้กับเผด็จการถ้าคุณไม่ทําผลประโยชน์ให้เผด็จการเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องอย่างคุณเออพี่สรยุทธเนี่ย ที่เมเข้าไปอ่านเนี่ยเขาติดคดีเกี่ยวกับโฆษณาไรซ่้มใช่ไหมเกินเวลาหรืออะไรที่ที่เขียนมาสารพัดพ่อเมยไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเโดนกระทำถึงก็ถึงมันเป็นสิ่งที่อาธรรมต่อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกับการที่เขาโกงเขาโน่นนี่นั่นเ,เขาต้องมาติดคุกหลายๆปีเนี่ยแล้วคนที่ค้ายาเสพติดอ่ะเมย์ขอถามหน่อย คนที่ค้ายาเสพติดที่เขบฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยทำไมไม่ติดคุกทำไมไม่จับได้เป็นร้อยเม็ดเป็นล้านเม็ดเป็นกี่แสนเม็ดไม่เห็นมีใครติดคุกเลยกับยาเสพติดที่ขายเป็นกอบเป็นกรรมเป็นโกดังเนี่ยแล้วทำไมคนที่เป็นอย่างาพี่สรยุทธที่เขาทำข่าวแล้วก็เป็นคดีเกี่ยวกับไรซ้มเกี่ยวกับอะไรที่มันมันไม่สมควรที่จะต้องมาติดคุกนานถึงขนาดเนี้ทำไมต้องติดคุก แม่คิดว่ามันมันเกิดจากการที่ไม่เอื้ออํานวยผลประโยชน์ให้กับผด็จการมากกว่าคุณคิดว่ายังไงนี่คือสิ่งที่มองให้เห็นไงกับการที่เขาต้องมาโดนใส่ร้ายถ้าพี่เข้าไปเสพข่าวเกี่ยวกับหลายๆเรื่องในประเทศไทยอ่ะมันมีรับรวงทางแล้วมันก็เผลประโยชน์ล้วนๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะแล้วไม่ถามหน่อยกับคนที่ค้ายาเสพติดท,ที่ผลิตยาเสพติดเนี่ยในประเทศไทยอ่ะทำไมไม่มีการจับเข้ามาเข้าคุกหรือประหารชีวิตเหมือนประเทศอื่นๆละ เพราะการค้ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นภัยอย่างมหานตลและมันก็เป็นโทษที่ร้ายแรงด้วยมันเป็นอัชญากรที่ฆ่าเอ,อคนในชาติแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยคุณคิดว่ามันร้ายแรงไหมระหว่างกับการที่เไร้ส้มเอ,อเวลาของทีวีแล้วก็คุณคิดว่าขโกงสองร้อยล้านเนี่ยคุณคิดว่าสิ่งไหนที่มันร้ายแรงกว่ากันลนะ่ะกับคนที่ค้ายาเสพติดกับคนที่ทําสื่อเนี่ยคุณก็ช่วยช่วย,ยไปคิดก่อนนะ สวัสดีค่ะพี่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเห็นแล้วก็มันได้เราได้สะท้อนเห็นไงว่าคุกเนี่ยที่ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีนักโทษเยอะแยะมากมายที่เป็นแพะที่ต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกเป็นแพะบ้างเป็นเป็นโจรอย่างเป็นฆาตกรบ้างแต่พอถ้าฆาตกรอย่างอย่างเปรี้ยวอย่างผู้ที่ฆ่าเป็ดศพอะไรพวกเนี้ยคุณคิดว่ามันอันตรายไหมอย่าง วันนี้ที่จับข่าวโจนห้าโจรท,ที่ปล้นเอ่อโจรที่ปล้นอะไรนะปล้นทองอ่ะ3สามคนที่ฆ่าฆ่าเออประชาชนสามคนแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งคนเนี่ยคุณคิดว่าพวกเอ่อคนเหล่าน,นั้นอ่ะสมควรที่จะแล้วก็เห็นไหมเนี่ยถูกต้องค่ะจ้าน้องเมย์สุรยุทธ์เขาไม่ทําตามเผจการต้องการจะเข้าต้องการจะ เขาเลยจัดการแบบนี้เออก็น้องเมย์บอกหลอกแล้วเนาะใช่ไหมเห็นไหมคุณพี่เพื่อเธอทีหลังพี่ต้องไปไปอยากเสพข่าวเฉพาะข้างเดียวพี่ต้องเข้าพี่ต้องเอาข่าวจังจริงจัง,จงว่าทําไมเขาถึงต้องไปติดคุกทั้งทงท,งที่เขาเป็นนักข่าวชื่อดังอ่ะมันมีเยอะกับสิ่งเหล่าเนี้ยแล้วนักการเมืองที่ต้องโดนรับกรรมอยู่ในคุกเนี่ยที่ต้องมาเอ,อ่อถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยพวกคุณคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นะสมควรที่จะไปอยู่ในคุกไหมไม่สมควร แต่คนที่ค้ายาเสพติดคนที่โกงบัตรขยงิงโกงสารพัดอย่างกับต้องได้รับได้ดิบได้ดีคุณคิดว่ามัน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 ใช่ไหมเออในประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าคุณพี่สรายุธเนี่ยเขาเป็นคนผิดเนี่ยเมย์คิดว่ามันไม่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะในความรู้สึกข,ของเมย์เมย์อ่านข่าวปุ๊บเมย์เห็นเขานะ่ะกับการแสดงแล้วก็เวลาอ่านปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าใครเป็นคนดีใครไม่ดี ถ้าเราเสพข่าวแต่ฝั่งเรเด็จการเราก็คิดคล้อยตามกับเรเด็จการที่เขาสื่อให้อะแล้วระเด็จการ่ะก็ร,รู้รู้อยู่ว่าเขาเนี่ยอย่างไอก้กหนกเนี่ยที่เขาออกมาสื่อข่าวแต่และอย่างเนี่ยมันผิดเพีย้ยนมันใส่ร้ายป้ายสีทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่ที่เรามองมองให้มองเห็นจระ,จะแล้วก็มองได้ด้วยตาด้วยถ้าคนที่เขาฉลาดคนที่เขาเปิดใจเขามีมนุษยธรรมเนี่ยเป็นคนที่ยุติธรรมเนี่ยก็มองออกว่า สิ่งไหนที่เป็นการใส่ร้ายสิ่งไหนที่เป็นออข้อเท็จจริงจะให้ข้อไม่เชื่อหรอกพี่เพราะว่าเมย์ตอนที่เมย์เนี่ยอ่านเนี่ย เม่์คิดว่าทุกอย่างมันเป็นมันไม่ใช่อ่ะไม่ไม่ไม่ขอไม่ไม่ขอใส่ร้ายเขาแล้วก็แล้วก็เชื่อก่ให้ลิงดูครับนักข่าวห้ามต่อต้านเด็ดขาดครับเขาคืนเงินแล้วยังติดคุกต่างจากเอคืนแล้วไม่ผิดครับพวกเขาเออใช่นี่คือสิ่งที่ที่ที่มันไม่ยุติธรรมเลยอย่างเอเนี่ยคืนอะไรนะที่ดินคืนไปให้หมดแล้วแล้วก็พ้นโทษพ้นคดีนี่คือสิ่งที่เผด็จการทํา เขาทำอะไรเนี่ยเขาแก้ต่างได้หมดถ้าเป็นฝั่งเขาแล้วเขามีผลประโยชน์อะถ้าไม่มีผลประโยชน์น่ะเอไปแล้วตั้งนานแล้วอยู่ในคุกนะ่ะใช่ไหมไอตอนนี้เขาใช้เอเนี่ยมาหาผลประโยชน์แล้วก็มาทําข่าวมาเอ่อให้เป็นข่าวดังให้คนติดตามแล้วเขาก็จะได้ทําอะไรง่ายๆโดยที่ใช้เออ,เอปรินาเนี่ยมาเป็นตัวล่อมาเป็นสื่อมาให้ออกสื่อประชาชนก็ติดตามข่าวเออ,เอปรินา เขาไม่เขาไม่เขาไม่สนใจว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยเข้ามาจากตรงไหนนะเขาไม่สนใจอย่างเช่นหมอหยองก็เหมือนกันเขาไม่จำเป็นต้องมา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 ,มารู้ประวัติเกี่ยวกับนักข่าวนะคะเมย์ไม่ต้องมาไม่ต้องการรู้ว่าสรยุทธ์เนี่ยเข้ามาจากไหนหรือมาอย่างไงเมย์พูดถึงมนุษยธรรมและการเลือกปฏิบัติต่างหา่างนี่คือสิ่งที่เมย์สื่อ สิง่งหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันคุ้มเครือมันไม่แน่นอนมันไม่เรื่องจริงแล้วก็มันมีอีกเยอะที่ที่ทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเ,เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะสร้างอะไรนะเขาเรียกว่าสร้างสื่อเพื่อกบเกลื่อนข่าวอีก,อ,กอีกข่าวหนึ่งหรือว่าสร้างข่าวสร้างสร้างข่าวมาเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ใช่ไหม แล้วก็มาให้เกิดเรื่องเอานน่นเอานี่มาสารพัดที่ประชาชนต้องมานั่งเสพข่าวที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเออมันมันไม่ยุติธรรมนะคะมันไม่ยุติธรรมเมยคิดว่านะการที่เขาจะโกงเงินแล้วต้องมาติดคุกนานขนาดเนี้ยมันไม่มันไม่ยุติธรรมแล้วมันก็แล้ว,ลวเขาก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วเขาก็พาทําข่าวทําข่าวเสร็จถ้าเกิดว่า ไม่ไม่ว่าคุณจะซื้อรายการโทรทัศน์เวลาไหนคุณก็ต้องเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยซื้อไม่ของผดเด็ดการเวลาคุณซื้อเวลามาเนี่ยคุณก็ต้องมีถวนได้ส่วนเสียเหมือนอย่างเช่นเออเออคุณปัญญาเออนรกุลไหนใช่ไหมที่เป็นเวิร์กพอยต์อ่ะเขาต้องเสียให้เท่าไหรท่ที่ที่ที่เป็นออกสื่อมาที่เป็นผดเด็ดการเนี่ยคุณลองไปคิดดู นี่คือสิ่งที่เมย์พูดถึงนะคะเมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ที่เขาต้องมานั่งรับกรรมแล้วก็นักการเมืองที่มาช่วยเหลือประชาชนต้องติดคุกคนแล้วคนเล่าบางทีก็ต้องหนีออกจากต่างประเทศบ้างเพราะไม่อยากติดคุกซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆในประเทศไทยใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่เศร้าแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เออ ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดไปแล้ว่ในประเทศไทยอ่ะเพราะเพราะคนไทยเนี่ยเออปิดหูปิดตาไม่สนใจเรื่องการเมืองไทยเฉยหรือว่าเอาแต่เข้าข้างฝ่ายผิดผิดมันก็เลยต้องกลายมาเป็นแบบเนี้ยถ้าเราลองเราเรา,เรา,เราลองอยู่ตรงกลางดูสิเราการที่เราอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกแล้วเราก็ตัดสินเองได้แล้วพอเราดูข่าวอะไรพวกนี้ใช่ไหมอย่างเช่นสาวกของไอ้กหนกในชั่วเนี่ย คิดดูว่าการที่เขาเสพข่าวแล้วเขามาอวยไอ้ไอ้สือนะ่อเนชั่นน่ะแล้วก็มาใส่ร้ายธนาธรใส่ร้ายปิยบุตรใส่ร้ายน้องชอบพวกเนี้ยแล้วถ้าคนที่เป็นสาวพวกที่หลงอยู่ในในชั่วเนี่ยก็ด่าทอบ้างสาบแช่งธนาธรบ้างซึ่งเหล่านี้มันทำให้เราเห็นไงว่าว่าการที่เราเป็นแบบเนี้ย เราต้องมานั่งการที่เราจะเสพข่าวในประเทศไทยเนี่ยเราต้องใช้สมองนิดนึงแล้วเราต้องวิเคราะห์ด้วยแล้วก็เอามาเปรียบเทียบไม่ใช่เสพข่าวแล้วคุณไม่คิดอะไรเลยข่าวนี้ผ่านไปข่าวนั้นก็มาแล้วคุณก็ลืมเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็มานี่คือการสร้างข่าวและการกบข่าวของนักข่าวในประเทศไทยเอาว่าสามคนที่ตายในจังหวัดเออสาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย ว่าตอนนี้เรื่องเงียบไม่มีใครมาเสืออะไรเลยสักอย่างหนึง่งเอ,อ่อคนผู้บริสุ์น้องสองสามคนที่ตายเนี่ยเขาก็ตายฟรีตายฟรีหรือว่าไม่ตายฟรีเนี่ยอาจจะเอาเงินไปยัดเยียดให้จนกลายมาเป็นทําให้เรื่องเงียบอะเห็นไหมคะแล้วยาเสพติดก็เหมือนกันจับมาแล้วก็ออกทีวีออกทีวีเสร็จแล้วก็โพสต์ข่าวเพื่อที่จะบอกว่าตํารวจมือดีจับยาเสพติดได้แต่จำไปจำมาจับเสร็จแล้วก็ เอาไปส่งต่อใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราเห็นเพราะว่ายิ่งจับมันยิ่งมากยาเสพติดในประเทศไทยอะ่ะทั่วทุกประเทศเลยแล้วก็ทั่วทุกตำบลด้วยทุกซอกทุกมุมอะ่ะมีแต่ยาเสพติดอะ่ะเมได้อ่านได,ได้ได้ดูข่าวแล้วก็ในมีเข้ามาเล่ากันใน youtube อะ่ะทุกวันมีแต่เรื่องยาเสพติดทุกจับมาเป็นแสนเม็ดสองล้านเม็ดแต่ทำไมยาเสพติดมันยังเผยแพร่และแถมยังถูกอีกต่างหากอะ่ะเนี่ยคือข้อคิดที่คนไทยต้องคิด แล้วก็แล้วก็รวมกันร่วมด้วยช่วยกันที่จะเปลี่ยนแปลงมันอะ่ะกับความเหลื่อมล้ําที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยอะ่ะใช่หรือเปล่าการที่เราเนี่ยเราเสพค่ะถ้าเราเราคิดว่าคนที่ติดติดคดีการเมืองเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นขเนขาเป็นอาชญากรไหมที่เขาต้องไปติดคุกเนี่ยไม่ถามจริงแต่การที่เขาถูกไปติดคุกเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่เข้าข้างประเด็จการใช่ไหมเขาต้องติดคุก ติดคดีติดนน่นติดนี่มาอย่างคุณเออะไรนะพีเ่เขาเรียกอะไรนะอัธชัยบ้างเออเออชื่ออะไรอีกอบคนหนึ่งอะทอมนันดีบ้างเออริสมมนบ้างเนี่ยเห็นไหมเขาต้องไประเหุระเหเร่ร่อนอยู่ที่อยู่ที่ต่างประเทศเพราะอะไรเพราะการที่มานั่งมาเล่นการเมืองในประเทศไทยไงเพราะเพราะเอากาเอาขา เข้าไปเล่นการเมืองไงถึงได้มีชีวิตที่มันไม่ปกติทั้งๆที่ประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีความคิดที่มันเอทันสมัยกว่าประเทศอื่นแต่กลับไม่ได้อ่ะเพราะเราเสพต่ข่าวที่มันเป็นเท็จอ่ะก็บอกแล้วไงเออเนี่ย สรุสรยุทธมีแฟนคลับเยอะและช่วยรายงานข่าวตอนน้ำท่วมมีคนรักเยอะใครบางคนอยากให้โหนกระแสข,ของเขาโดยขอให้เขาช่วยเพื่อผลประโยชน์แต่สรุสรยุทธไม่ทำตามสิ่งที่ได้มาอย่างที่เห็นกันตอนนี้เออเห็นไหมนี่คือเรื่องจริงนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันมีรับดวงพางเยอะแล้วมันก็ต้องการผลประโยชน์ไม่ว่าใครเห็นไหมบินบรรลือฤทธิตต์ตอนนี้เป็นบรรลือฤทธิ์นะพูดถึงบินบรรลือฤทธิ์ พวกคุณดูสิตอนแรกเนี่ยออรับเงินบริจาค422ล้านใช่ไหมไม่จําได้แล้วตอนนี้เป็นไงกลับมาทําคลิปบอกว่าใครมาออไม่ชอบประยุทธ์เนี่ยก็ให้ไปอยู่ต่างประเทศไปนู่นนี่บ้างแล้วก็เขาบอกเขาทํศพมาเขาก็มาพูดสารพัดเขาพูดในเชิงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีใช่ไหมเขาพูดว่าเขาเนี่ยเคยหามเคยทาศพมาแล้วเคยใช้ชีวิตอุทิศอะไรเยอะแยะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยไม่เกลียดชังเขามาก แต่เขามาอวยแต่เขามาอวยประยุทธ์อ่ะคุณว่ามันถูกไหมกับสิ่งที่ประชาชนศรัทธาเขาพอเห็นเขาเนี่ยช่วยเหลือ,อประชาชนน้ำท่วมบ้างป่วยบ้างแต่ผลสุดท้ายเขาต้องทาเพราะอะไรเพราะเขาต้องเอาตัวรอดแล้วก็ต้องอออกลัวตัวเองนี่คือสิ่งที่เขาเอาตัวรอดแต่คุณสรยุทธ์ไม่คิดว่าเขาไม่ทําเขาเลยต้องติดคุกคุณเข้าใจไหมนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้คคร อยู่เป็นกับอยู่ไม่เป็นน่ะมันแตกต่างกันเยอะเมย์ไม่ได้จะมาเข้าใจเรื่องฝ่ายเดียวค่ะเมย์ไม่ต้องการรู้ที่จะเมย์แต่ไม่มาพูดถึงหลักของความเป็นจริงเมย์ไม่ได้มามาอะไรถ้าคุณสระย,ยุทธเขาผิดเขาก็ผิดแต่เขาไม่ได้ผิดถึงขั้นต้องไปอยู่ในคุกหลายๆปีใช่ไหมนี่คือคุณต้องแยกถ้าคุณไม่แยกคุณก็มานั่งเขียนแบบเนี้ยการที่เราพูดฝ่ายเดียวเข้าใจฝ่ายเดียวนั้นไม่ถูกจก้ะ แม่ไม่ได้มาเข้าใจฝ่ายเดียวแต่แม่เห็นไงแม่เห็นการกระทําที่คนคนไทยที่มายุ่งเรื่องการเมืองเนี่ยต้องไปอยู่ในคุกเยอะมากที่เป็นแพะบ้างที่เป็นนักการเมืองบ้างจริงไหมนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่ามาพูดว่าไม่จริงเพราะมันมีหลักฐานอยู่กันทุกวันแล้วก็หลักฐานเห็นๆเ,เ,เนี่ยยังที่เห็นมีอยู่ก็คือปรินาที่เป็นตัวเป็นตนอยู่เนะี่ยอุ้เนี่ยแบบเนี้ยแล้วศีระแบบเนี้ย แล้วก็มาใส่ร้ายอามาพูดถึงเสรีพิสุทธิ์เนี่ยว่าเขามีคดีเยอะธนาทรเนี่ยแล้วก็มาบอกทักษิณโกงแบบนู้นอะทําลายเาโกงจนบ้านเมืองชิบหายเห็นไหมนี่คือความแตกต่างของคนที่ไม่มีปากเสียงเขาก็เลยต้องมาโดนแบบเนี้แต่ถ้าคนที่มีเนี่ยเขาก็สามารถจะจะสู้ได้ด้วยการอยู่เป็นเข้าใจไหมถ้าอยู่เป็นแล้วรอดทุกราย เนี่ยเรารักใครเรารักใครเราต้องมีสติและเป็นกลางนะเมย์ไม่ได้มีเมย์ขอโทษนะพี่เมย์ไม่ได้รักใครเมย์ไม่ได้มารักใครหรือมาอวยใครน,นะเมย์มาพูดถึงหลักของฟาร์มเป็นเอ่อสัจธรรมที่มันต้องมีความยุติธรรมให้กับเพื่อนอย่ามาบอกว่าเมย์เนี่ยมาอวยใครนะเมย์ขอร้อง่ามาเขียนแบบนี้เนี่ยอย่าเข้ามาเขียนเลยเพราะว่าเมย์ไม่ได้มาอวยใครเมย์มาพูดถึงหลักสัจธรรมของมนุษย์ ที่ต้องปกครองด้วยความยุติธรรมนี่คือสิ่งที่เมมาเข้าใจนะถ้าอย่างเช่นบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยเมยรักธนาธนเมย์นู่นนี่นั่นแล้วก็เออนู่นนี่นั่นนะเมยไม่ได้มาเมยไม่ได้รักธนาธนเพราะมันคลั่งหรือว่าเข้าข้างเขา แต่เมย์มาพูดถึงหลักที่เมย์อยู่ในประเทศสวีเดนที่คนเล่นการเมืองหรือคนที่ก่อตั้งนักการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยเขาต้องมาแบบโปร่งใสแล้วมากันแบบเออถ้าเขาจะให้เงินกู้กับลูกพรรคหรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะมาตั้งพรรคการเมืองเพื่อประชาชนแต่กฎหมายฝั่งเนี้ยมันเสือกที่จะพยายามที่จะเอาผิดเขาเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันมองให้เห็นถ้าคุณ ถ้าคุณคิดว่าคุณคุณสรายุทธเนี่ยเขาเขาผิดเนี่ยคุณต้องพาหลักฐานทุกอย่างเนี่ยไปให้ที่ศาลและไปช่วยเหลือเขาให้หลุดออกจากจากคุกถ้าเขาผิดหรือว่าเขาไม่ผิดเนี่ยเพราะเขาบอกแล้วเขาสู้คดีมาตั้งหลายปีแล้วแต่คดีก็ไม่ชนะเขาก็เหนื่อยเขาก็มีเขาไม่มีอิสระซึ่งเราเนี่ยอิสรภาพเนี่ยมันหายหมดในประเทศไทยเนี่ยอิสรภาพไม่มีเล่นการเมืองปุ๊บเนี่ย มึงต้องอยู่จนแก่ถ้ามึงถ้ามึงไม่แก่ตายหรือมึงก็มึงก็ออกไม่ได้มึงต้องเล่นการเมืองอะ่ะมึงต้องเป็นมึงต้องเป็นลูกน้องกูอะ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะ่ะ มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องคุณต้องคิดเพราะประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีไงการเมืองที่เป็นเรื่องปกติอะมันไม่มีมันมีแต่ไม่เรื่องไม่ปกติทั้งนั้นเลยอ่ะการปกครองในประเทศไทยมันปกติไหมมันไม่ปกติถ้ามันปกติมันคงไม่ผิดเพี้ยนแบบนี้นักการเมืองคงไม่ต้องหนีออกไปอยู่ต่างประเทศไม่ต้องติดคุกไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้ มันทาให้มันทาให้เราเนี่ยพอเรามองภาพเราอยู่ในต่างประเทศเราเห็นนักการเมืองในต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นเนี่ยเขาทําการเมืองเพื่อสร้างสรรค์เพื่อที่จะเออเขาเวลาเขาก้าวมาเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาเห็นไงว่าตรงนั้นเดือดร้อนตรงนี้เดือดร้อนตรงนั้นต้องแก้ไขตรงนี้คงแกกไขเขาก็เลยตั้งพักกันมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแต่นี่ประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะตั้งนักตั้งพักการเมืองมาปุ๊บเนี่ยต้องเป็นของใครต้องนู่นแล้วก็ต้องเออต้องจับ ผิดการตลอดเวลาไม่ให้นักการเมืองมีอิสระภาพเสรีภาพในในการแก้ปัญหาของคนในประเทศอะ่ะมันปกติไหมล่ะคะมันไม่ปกติแต่บอกว่าปกครองในประชาที่ระบบประชาที่ปไตยประชาที่ประ,ย,ประ,ประยแบบไหนเผด็จการชัดๆตั้งเนยตั้งการตั้งพรรคการเมืองมาอย่างธนาธรเนี่ยก็ก็ยังติดคดีสองยี่สิบกว่าคดีอย่างทักษิณเนี่ย มาเล่นการเมืองช่วยเหลือประชาชนบ้างแต่กลับว่าต้องมาเห็นไหมต้องโคถูกโคนซะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเล่นการเมืองกันเพื่อเขาพวกพวกเพื่อพวกเ,เ,เขาอย่างเดียวอะ่ะเขาไม่ต้องการาอะไรให้ประชาชนน่ะแจกจ่ายประชาชนอะ่ะเขาเอาภาษีประชาชนมาแบ่งจ่ายกันเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเราเรา,เราเห็นในการเมืองไทย แล้วเมยก็ขอชื่นชมภรรยาของโจนปล้นทองห้าปนโจนปล้นทองนะที่เขาเนี่ยได้บอกกระแสได้บอกอะไรบเบาแสให้กับตำรวจแล้วก็ตำรวจได้มาจับได้ได้มานน่นนี่นั่นนะซึ่งเมย์รู้สึกว่าศรัทธามากเลยแต่ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะมีเล่นในอะไรหรือเปล่าแต่เมย์ขอชื่นชมภรรยาแฟนของออโจปรปล้นทองเนี่ย บ้านเมืองเป็นถึงขนาดนี้แล้วยังต้องมานั่งอธิบายกันรอเออนั่นนะสิพี่น้องเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมานั่งอธิบายสื่อหลักเคยพูดถึงเรื่องเมืองอัคาราไหมฝากถามเนชั่นทีไม่เคยพูดหรอกเพราะว่าเนชันเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องอาาาเ,เมืองอาัคราเลยเมืองอัคราเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าประยุทธ์จะต้องจ่ายเงินสามหมืนละสามหมื่นล้านใช่ไหม ซึ่งข่าวเงียบก็บข่าวไม่พูดข่าวไม่อะไรเลยไม่ซื้อไม่แอะไม่พูดไม่จะนอกจากโจมตีข่าวให้ให้ให้ประชาชนเนี่ยเสพแต่เรื่องปรีนาซีระมีอยู่แค่สามสี่คนแล้วก็เอ่อท่านเสรีอะไรพวกนี้แล้วก็อีอุแล้วก็ไออะไรชื่ออะไรแล้วสีสุวรรณมีอยู่กันแค่เนี้ยไม่กี่คนเนี่ยท,ที่ที่ทาข่าวแล้วก็ที่ให้คนไทยเนี่ยนั่งติดตามนั่งชมแต่เรื่องพวกเนี้ แล้ตีข่าวกันโอ้ยสารพัดอย่างแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราเนี่ยคาดเดาไม่ได้เลยกับสิ่งที่มัน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 ผิดกับสิ่งที่มันถูกอย่ามันอันไหนกันแน่ที่ให้ประชาชนเสพเนี่ยพ่อกับพ่อเออเหมืองทองอัคารายเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดอยู่แล้วประยุทธ์ใช้มอ .44 ใช่ไหมซึ่งเป็นเหมืองทองแล้วมันก็มีผลต้องจ่ายเงินคืนสามหมื่นล้าน แล้วทีนี้เขาไม่เห็นมาสื่อข่าวเลยไม่ได้บอกเลยว่าประยุทธ์ต้องไปจ่ายเงินเมื่อ,อไรเออแล้วเขาจะอะไรนะเขาเอาเขาเรียกเขาเรียกค่าเสียหายที่ต้องจ่ายเนี่ยเมื่อ,อไรต้องไปขึ้นศาลเมื่อ,อไรข่าวในชั่วข่าวสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยไม่มีไม่เห็นอ,ออกเลยใช่ไหมไม่พูดถึงอย่างไอ้เทิดศักดิ์นี่ก็เหมือนกันเงียบกีบผู้ที่มันเออเขาเรียกอะไรนะผู้ที่ เป็นสื่อหลักนะ่ะไอในชั่วนะ่ะมันก็ไม่เคยพูดถึงพ,<ม>พูดแต่ธนาธรพูดแต่พิยาบุตรพูดแต่เรื่องเนี้ยพูดแต่เรื่องที่มันซ้ําๆซากซาก,ซกแล้วก็โจมตีแต่พัคอนาคตใหม่เนี่ยนี่คือหลักที่ที่มันพูดอยู่แต่เรื่องฝั่งปาะเด็ดก,การเนี่ยเป็ดข่าวเงียบยาเสพติดสองล้านเม็ดเงียบเอ่อที่ออสเตรเลียเงียบไม่มีอะไรที่สื่อออกมาเลยสามคนที่ถูกฆ่าตายเงียบไม่พิวถึง แล้วทีนี้มามามา,มาพูดถึงแอผู้พิพากษาคุณคณนากรอ,อกีกใช่ไหมมาบอกว่าเขาผิดก็มามาเล่นข่าวนี้อีกเพื่อที่จะให้เป็นผิดเพื่อที่จะให้ประชาชนรู้สึกว่าเออผู้พิพากษาเนี่ยเป็นคนที่เลวร้ายเพราะว่าพกอาวุธเข้าไปที่ทํางานนี่คือประเด็นที่ทําให้ประชาชนเนี่ย ประชาชนก็โอ๊ยแล้วมึงเอาแล้วทําไมมึงรู้ว่าผิดกฎหมายแล้วมึงเอา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 อะไรนะเอาอาวุธเข้าไปทําไมอย่างงอนอย่างงี้แล้วเข้าไปได้ยังไงนี่คือประเด็นที่เขาอยากให้พวกเราเนี่ยเสพข่าวนั้นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ที่มองให้เห็นไงว่ามันไม่ถูกหลักอะ่ะมาเสพข่าวแล้วประชาชนก็ ไม่ไม่นะั้นประชาชนที่แบบดีใจวันนี้นะมีข่าวบอกโอ้สุดยอดมากเลยอะ่ะประชาชนโจรโจรถูกจับแล้วนะตำรวจไทยอะ่ะเก่งมากเลยนะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ประเทศเประเทศไทยเนี่ชื่นชมกันจ้างโจรจับได้แล้ว5้รสที่ค่า3คนแต่ทําไมอะ่ะเมย์ก็เลยโพสต์ไปว่าโจรปล้นชาติอะ่ะ ฆ่าประชาชนทำร้ายประชาชนเนี่ยทำไมไม่มีตำรวจไม่มีทาหารคนไหนไปจับโจรม้างวะโจรห้าร้อยอ่ะทั้งท้ที่เป็นอันตรายแล้วก็เป็นภัยต่อประเทศชาติอะ่ะทำไมไม่มีใครไปจับม้างวะเอออยากรู้ฮะจะฮะช่วยบอกน้องเมย์หน่อยสิทำไมไม่ไปไม่ไปจับกันบ้างโจรห้าร้อยเนี่ย ที่ปล้นชาติปล้อนอำนาจประชาชนมาเนี่ยที่เอามือเอาปืนเอ,เ,ออเอาอะไรเอามอ .44 เอาอะไรกฎหมายหนึ่งหนึ่งหกไปจับประชาชนยัดเข้าคุกเนี่ยไปปรับทัศนคติฆ่าคนผู้อประชาชนฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นความผิดของโจรทั้งนั้นแหละเพราะว่าอาธรรมต่อต่อประชาชนทําไมไม่มีใครไปรจับไหนอะบอกว่าเก่งนักว่าตํารวจไทยสุดยอดดีใจด้วยแค่จับโจรหนึ่งคนดีใจกันเกือบตาย ไอ้โจนห้าร้อยมีอำนาจอยู่เนี่ยใครไปจับมั่งเนี่ยฮ่ช่วยบอกหน่อยสิใครไปจับมั่งโจนห้าโจห้าร้อยเนี่ย,ย,ย 500, นนที่เป็นนั่งเป็นรัฐเ,เ,เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยมีอำนาจอยู่เนี่ยใช้อำนาจอย่างผิดๆเนี่ยอย่างฝุ่นนี่ก็เหมือนกันฝุ่นก็แก้ไม่ได้ไปเอาน้ำฉีดแม่งมันแก้ปัญหาอะไรของมึงวะเนี่ยไปเป็นไปเอาน้ำฉีดพอน้ำมันแห้งฝุ่นยิ่งมากกว่าเดิมอีก เห็นไหมเนี่ยโจรห้าร้อยเนี่ยโจรตัวจริงเนี่ยทำไมไม่ไปจับกันบ้างเนี่ยโจรแค่โจรปล้นทองแค่คนเดียวเนี่ยฆ่าประตายไปสามศพเนี่ยมันไม่ได้อันตรายเท่ากับโจรห้าร้อยที่ปล้นชาติปล้นอำนาจประชาชนมาหรอกนะคะเนี่ยโจรเนี่ยอันตรายกว่ากว่าที่คิดอีกนี่คือสิ่งที่ที่ทําให้เราเนี่ยต้องคิดกัน ว่มา,มานั่งดูจรจรจรโอโยตำรวจจับโจรน,นั่งเสพข่าวกันเขาก็เขาก็ประโคมข่าวกันใหญ่เลยทุกแห่งทุกที่ทุกช่องทุกอะไรอยู่ทงยูทูบไปกันหมดเพื่อที่จะให้ให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจเรื่องโจรจับโจรฆออ่าสามศพซึ่งเราเนี่ยก็โอ้โหตื่นเต้นกันจังแต่โจรปล้นมาหกปีไม่มีใครกล้าที่จะไปจับเลยสักคนหนึ่งอะถูกไหม เออเนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่เอาไ,ไอ้นี้มาอีกนะแล้วเม่ก็ขอมาพูดถึงเนี่ยพูดถึงนะ เละเทะแล้วป่าไม้เอาเรื่องลุกป,ป่าสงวนสปกแจ้งกรรมาการปปปอชปรีนาคืนที่หมดแล้วไม่มีโทษโอ้โหนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่คือข่าวที่มัน <c oughs> สมควรไหมคนที่ได้ผลประโยชน์น่ะคือใครกันบ้างล่ะในที่สปกอของป,ร,อปรีนาเนี่ยปรีนาเนี่ยแล้วก็มันเป็นอะไรที่มัน,ม,นมันเราเห็นแล้วอะ่ะ เราเห็นแล้วว่ามันเออถ้าใครมีอํานาจในประเทศไทยอ,อํานาจแต่วงเล็บนะอํานาจผิดๆอะ่ะก็จะทําให้ผิดเป็นถูกแล้วจะทําให้ถูกเนี่ยเป็นผิดนี่คือการทีเ่เป็นสิ่งที่มองให้เห็นในประเทศไทยอ๋อคุณสร้างฝันเพื่อเธอนะไม่ขออ่านนะถ้าคุณเขียนมาหลายๆรอบเนี่ยขอโทษนะไม่อ่านแล้วมันไร้ประโยชน์ ไม่พูไม่ถ้าเขียนมาซ้ํๆๆซากซกย้ำคิดย้ำทำนะคะขอโทษนะคะไม่อ่านค่ะถูกใจที่นพ <laughs> ูดความจริงได้ขอบคุณค่ะ <laughs> อย่าหัวหัวร้อนหัวเราะมั่งสลับกันเอาแล้วจะไม่ให้หัวเราะจะให้อะไรล่ะพี่โอ้ตายเลยกำกับอีกแล้วเอาแล้วจะให้เมย์พูดยังไงเหรอคะให้เพ สองมาตรฐานด้วงไงให้เมยิ้มให้เมหัวเราะให้เมร้องไห้จะให้อเมอะไรเนี่ยให้เมพูดแบบไหนเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นนักข่าวนะเนี่ยไม่มาพูดเฉยๆไม่มาพูดในมุมมองของเม่แล้วก็มาพูดถึงในสิ่งที่มันไม่มันไม่ถูกใช่ไหมถ้าเมหัวเราะมจะให้หัวเราะรร้องไห้ล่ะเออเอาที่เอาเอายังไงกันแน่เมื่อวานนะมีคนบอกเมว่าเมเนี่ยลฟ์สุดเนี่ย เป็นเป็นดาราได้เลยมีหลายอารมณ์เหลือเกินอา้าวแล้วจะให้เม่เครียดทําไมแล้วจะให้เมีเป็นอะไรเนี่ยไม,ไม่ไม่รู้นะเม่ไม่เม,ม่บอกเม่บอกคุณแล้วใช่ไหมคุณสร้างฝันเพื่อเธอเม่ไม่ได้มาเข้าข้างคนผิดคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าฉันเสียเวลาที่จะตอบปัญหาแต่กับเธอแล้วนะฉันขอโทษนะฉันขอยบยก่อนนะฉันไปอ่านคอมเมนต์คนอื่นนะ เออนามาสการค่ะหลวงพออ่อหลวงพี่เออแล้วก็ทีนี้ก็มาหัวข้อต่อไปทีนี้ก็มาพูดถึงไม่มาพูดให้ไอ้นั้นนะคะไมมาได้ให้ดูเรื่องต่างๆที่ วันนี้เมย์ไปสถานราชการมานะคะแล้วก็ไปเสร็จแล้วเมย์ก็เมย์จะให้ทุกคนดูนะคะว่าท่านที่ราชการเนี่ยที่ในประเทศสวีเดนเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนแล้วมันเข้าไปแล้วมันมีความรู้สึกยังไงเวลาเห็นไปแลเห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างนี่นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่คือสถานที่ราชการ นะคะเห็นไหมคะไม่มีรูปอะไรเลยสักอย่างไม่มีโฆษณาไม่มีโฆษณาชวนเชื่อไม่เห็นภาพไม่เห็นสารพระภูมิไม่เห็นอะไรเลยไม่มีเลยคะ่ะไม่มีสักอย่างเลยมีต้นไม้แล้วยิ่งช่วงนี้นะเอ่ต้นไม้เนี่ยมันกําลังเออะไรนะเขาเรียกลับเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวใช่ไหมต้นไม้หลับกันหมดแล้วต้นไม้ไม่มีใบต้นไม้นอน มันก็เห็นแต่ต้นไม้นี่เห็นไหมคะแล้วก็ประตูแล้วก็อะไรพวกเนี้ยแต่เมย์ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่มีสารพระภูมิไม่มีอะไรที่ต้องไปจุดที่จุดจุดทูบจุดเทียนไว้นะคะก่อนที่จะเข้าไปในสารหรือว่าไปสถานที่ราชการนะคะไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นสถานที่ล้วนๆแล้วก็เข้าไปข้างในก็ไม่มีรูปภาพอะไรเลยที่จะต้องมาดูมาเห็นมีแต่รูปภาพที่มันน่าสดชื่นทําให้ชีวิต มีความสุขเวลาเข้าไปแล้วมันอบอุ่นนะคะนี่คือภาพที่อยู่ในห้องต่างๆนะคะเมย์เลยถ่ายมาให้ดูนะคะเห็นไหมคะมีภาพต้นไม้มีนู่นมีนี่แล้วก็มีของเล่นให้เด็กนี่คือคุณภาพชีวิตที่เขาคิดถึงประชาชนเขาไม่ได้มาคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างไอไออะไรนะเอกสารภาพภูมิบ้างรูปภาพบ้างที่ติดกันเต็มไปเสียหมดเพื่อตกย้ำประชาชนนี่เห็นไหมคะมีดอกไม้สวยๆนี่เห็นไหมคะ เขาไม่ได้มีอะไรที่มันต้องมาบูชงบูชากับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือเมย์ถ่ายมาให้ในห้องแล้วก็นี่คือสถานที่ราชการนะคะไม่ต้องมีอะไรคนก็ใส่นี่พนักงานสองคนที่เขากําลังปรึกษากันเห็นไหมคะเขาใส่ชุดธรรมาดาเห็นไหมคะเขายืนกันสองคนเนี่ยนี่คือเคาน์เตอร์เห็นไหมคะ,คนนคคไ,มคะไม่มีรูปอะไรให้เราเห็นเลยไม่มีเลยมีแต่ ต้นไม้นี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่ให้ดูเลยนะคะนี่คือความจริงนาฬิกาเห็นไหมนาฬิกาภาพต้นภาพดอกไม้ภาพ,ภาพ,ภาพทิวทัศน์ภาพอะไรเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยเห็นไหมแต่คนไทยเนะี่ยเวลาไปสถานีราชการหรือไปไหนเนี่ยเห็นสารพระภูมิบ้างรูปบ้างเยอะแยะแต็ะไปหมดเลยเนี่ยนี่พนักง,งานให้ดูอีกรอบ แล้วก็พอเห็นพนักงานสองคนแล้วก็เราก็าเข้าไปเราก็กดเบอร์เลยแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่คือไอ้อะไรนะนี่คือหมายเลขเวลาเราเวลาเราเราเข้าไปเราก็กดหมายเลขแล้วก็เราก็นั่งรอที่โซฟาสบายสบายแล้วก็มีน้ําให้กินมีกาแฟให้กินมีชาให้กินเดี๋ยววันเดี๋ยวจะไปอีกรอบนึงจะถ่ายมาให้ว่าเขามีชามีแล้วก็มีอินโฟเมชัน เกี่ยวกับเ,เบอร์โทรต่างๆแล้วก็การอ,าอะไรนะการช่วยเหลือตามองค์กรต่างๆ,ๆเขาจะมีทุกอย่างเลยนี่คือหน่วยงานราชการในประเทศสวีเดนนะคะแล้วเขาก็เห็นไหมคะนี่คือนี่คือไอการพริมพ์นี่คือการที่ว่าเราต้องไปเอาเอกสารมาเอา่อ๊อปปี้ใช่ไหมมันก็จะมีตัวมันมีไอที่นั้น,นพิมพ์ให้ด้วยนี่เห็นไหมคะ แล้วก็มันจะมีคอมพิวเตอร์อยู่5-6เครื่องเพื่อที่จะให้เราเนี่ยบางทีก็ไปเออหางานบ้างไปซึกงานบ้างไปดูอ่าสถานที่ว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็พิมพ์ออกมานี่คือฟาร์มนี่คือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนสวีเดนทุก ทุกๆคนที่มาอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะไม่จํากัดค่ะไม่ไม่เหมือนประเทศไทยถ้าคุณเป็นพมา่าเนี่ยคุณต้องถูกขีดจํากัดแน่นอนคุณเป็นมอญเนี่ยคุณขีดค,ค,คุณเป็นม้งนี่ยคุณเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ค่อยได้อ่อมีความเท่าเทียมเหมือนในประเทศสวีเดนแต่ที่นี่อ่ะคนที่เข้าไปใช้ใช้สถานที่ราชการเนี่ยมีทุกประเทศนะคะมีทุกประเทศแล้ววันนี้เมย์ก็พาน้องสาวไปสมัครเรียน ซึ่งมันมันทำให้เราเราเรามีเรามีความสุขอะเวลาเข้าไปหน่วยงานราชการเนี่ยเราจะมีความสุขมากเราได้มีเอ่อมีเกขามี wi ไ,ไฟให้มีแล้วก็มีอะไรที่มันทำให้เราเนี่ย เออมีความมีความมีความสุขที่เข้าไปใช้บริการหน่วยงานราชการมีความสะดวกสบายในการที่มีพนักง,งานที่ทำงานอยู่ได้มาดูแลแล้วก็เขาจะมีห้องเยอะมากแล้วเขาก็จะมีหันเหล่หันเหล่อะไรหมายถึงคนดูแลเฉพาะเฉพาะครอบครัวครอบครัวเนี่ยเขาจะจัดสรรหามาให้เรียบร้อยนะคะ ฉันไม่ต้องการที่จะพูดและนเบื่อแล้วก็อันนี้นี่คือสิ่งที่เมย์เนี่ยได้ให้เห็นนะคะเมย์ก็เลยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็คนไทยจะได้คิดนะคะเวลาเวลาคุณจะไปไหนคุณคิดดูมานะคะหน่วยงานราชการเนี่ยตอกย้ําอะไรพวกเรามากตอกย้ำความเป็นทาสใ,ให้เราเนี่ยตลอดเวลาเลยทั้งทั้งทาสสารพภูมิทั้งทาสารระททาอะไรสารพัดเ่ย แล้วก็เวลาไปเข้าหน่วยงานราชการเนี่ยบางทีต้องถือดอกไม้ไปบ้างเ,าเงินใต้โต๊ะบ้างยัดคดีบ้างาต้องจ่ายใต้โต๊ะที่จะไปหาเอกสารมัง่งเพราะว่าเมย์เนี่ยเจอมาแล้วนะคะตอนที่ว่าเมย์จะต้องไปวัดที่วัดตรางเนี่ยต้องเอาเงินไปโสดใต้ใต้โต๊ะอ่ะสามพันเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเอาเอไปหาค้นหาเอกสารเพราะเขาบอกว่า ก็ต้องใช้เวลาเวลาค้นเอกสารเนี่ยมันต้องใช้เวลาเขาอ้างแบบนี้นะคะแต่พอเราเอาเงินปุ๊บสอดเข้าไปนะคะแล้วเขาก็ไปถึงไม่ถึงสิบนาทีเอกสารก็ได้ทันทีค่ะนี่คือประเทศไทยใครเจอบ้างก็เขียนมาบ้างนะคะแต่เมเจอมากับตัวแล้วก็เดี๋ยวเมย์มาอ,อีกเรื่องหนึ่งนะเออ ขอร้องนะไม่ต้องเขียนมาข้างหลังไม่ไม่อยากอ่านแล้วก็ไม่อยากสนใจด้วยไม่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็ไม่ไม่จะได้มาพูดถึงหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งมันเป็นหัวข้อสําคัญที่ไม่อ่านนะคะซึ่งมันนี่คือสิ่งที่ไม่อยากจะพูดนะคะ ประเทศไทยมักจะพูว่าเป็นความเชื่อไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อหรือความโง่ก็ไม่รู้เออน่นนะสิเมย์ก็ยังเมย์ก็ยังไหวยอยู่อ่ะเราพวกเราเนี่ยโง่เนี่ยพูดถึงนะพ่อเราโง่หรือเปล่าก็ไม่รู้อนะที่พวกเรานั่งยอมรับกับสิ่งที่มันมันผิดปกติอะพอมันพอพอพอมันเป็นปกตินี่ใครอะที่เขียนมาเนี่ยบอกว่าเมย์เนี่ยดังแล้วลืมตัวจะลืมตัวตรงไหนเนี่ย กูไม่ได้ค่าอะไรกับกัับกการที่ออกมาพูดเลยสักอย่างถ้าดังแล้วมันมีเงินเนี่ยค่อยว่าอย่างนะที่เมย์ดังแล้วเมย์ต้องต้องหยิงต้องสนใจแต่ตัวเองแต่นี่ไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะไม่มาพูดถึงความถูกต้องไม่ไม่ได้มาพูดถึงว่าตัวเองจะดังหรือไม่ดังมันไม่สําคัญว่าเมย์จะดังหรือไม่ดังแต่มันสําคัญตรงที่ว่าเวลาเมย์พูดมีคนมาฟังแล้วได้สาระนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเมย์ไม่ได้เงินอะไรมาจากไหนแล้วคุณบอกว่าอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยพอเถอะนะแล้วทีนี้เราก็มาพูดถึงนะคะแล้วก็สิ่งตรงเนี้ยแล้วก็หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมันผิดเพี้ยนนะไม่บอกแลวทุไม่บอกทุกคนเลยนะคะว่ามันผิดเพี้ยนมันผิดจากการที่ที่มันไม่ปกติอะเรามาอยู่ในประเทศสวีเดนเราเห็นอะไรที่มันเป็นปกติซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเออมนุษย อคุณค่าของการเป็นคนน่ะแล้วก็ไม่ได้ตอกย้ําว่าเราเป็นทาสเราไม่ไม่ได้เป็นเอเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราไม่จําเป็นต้องมีอะไรที่แบบเวลาไปสถานที่ราชการเนี่ยต้องถูกหลอกสารพัดอ่ะพอเราพอเราพอเราถูกหลอกปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้เ,เราไม่มีสรภาพอ่ะคุณเข้าใจไหมมีพี่คนนึงส่งไอ้นั้นอ่ะ เด็กนักเรียนที่ใส่ชุดไทยอ่ะมาให้เมแล้วเขาก็ต้องไปยืนเคารพเข้าแถวนะแล้วพี่เขาก็บอกว่าน้องเมเนี่ยมันมันไม่ธรรมชาติเลยอ่ะเนี่ยมันธรรมชาติตรงไหนมันเหมือนกับถูกบังคับกับการเข้าแถวก็เหมือนกันมันเหมือนกับการการบังคับอ่ะเราถูกบังคับอ่ะเราเราอยู่ในประเทศสวีเดนเราไม่ต้องถูกบังคับอะไรเลยอ่ะเราเรามีเราถูกบังคับตรงที่กฎเกณฑ์กฎระเบียบว่ามันต้องเป็นส่วนรวมนะ เราทําตัวให้เป็นส่วนรวมมากกว่าเป็นส่วนตนน่ะนี่คือกฎบังคับที่เขามีกฎระเบียบเนี่ยเพื่อที่จะให้สังคมอะ่ะมันอยู่ได้ด้วยกันทุกคนแต่ใน,ในประเทศไทยอย่ะมันไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> ที่ประเทศสวีเดนก็มีตั้งด่านตรวจชีไหม ไม่มีค่ะเขามีแต่บางทีในวันศุกร์เขาจะมีตํารวจมาเพราะว่าเขาไม่ได้ตรวจชีแต่เขามาตรวจให้ให้ให้เป่าเครื่องเป่าอะว่าเออคุณขับรถแล้วมีแอลกอฮอล์ไหมคุณเวลาคุณดื่มเนี่ยคุณห้ามขับรถเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะดื่มแก้ว2แก้วเนี่ยถ้าคุณมีมีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายเนี่ยคุณไม่สามารถขับรถได้นะคะแล้วเขาก็มีบริการคือรถบัสรถแท็กซี่ ซึ่งนี่คือสิ่งที่ตำรวจเขาทำงานกันโดยเฉพาะทำงานวันศุกร์กับวันเสาร์อ่ะเพราะมันเป็นวันหยุดวีคเอนมันวันหยุดประจำสัปดาหนะ์น่ะคนสวีเดนเขามีทำเนียมธรมเนียมของเขาคือเวลาวันศุกร์เสาร์เนี่ยหรือหลายๆคนเนี่ยออกไปดื่มสังสรร์อะไรแบบนี้แต่ตำรวจก็จะมาอ,ะออกมาทำงานที่ถนนบ้างเพราะว่าเขาจะมาะเป่าลมว่ามีแอลกอฮอล์ไหม ถ้าอันตรายมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนที่เป็นคนต่างชาติส่วนมากจะเป็นคนต่างชาตินะคะที่ฝ่าฝืนกฎหมายแต่คนสวีเดนเนี่ยเขาจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายไปทางขาดเขาเวลาเขากิน กินวายแค่แก้วเดียวอ่ะเขาก็จะไม่ขับรถแล้วเพราะเขารู้ว่าแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายของเขาเขาจะไม่ทําฝ่าฝืนนี่คือสิ่งที่คนสวีเดนเนี่ยเขาเป็นคนที่ตรงไปแล้วก็นับถือกฎหมายมากแต่ที่ตํารวจต้องออกมาเยอะเนี่ยเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยมันมีปัญหาบางคนก็ขายยาเสพติดบางคนก็ขโมยแล้วก็บางคนก็ขับรถเวลาเมาบ้างแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งบ้างนี่คือสิ่งที่ตำรวจเนี่ยมาทำงานปกติกว่า ว่าวันธรรมดาเขาไม่มีการตรวจฉีนะคะเขาไม่มีการตรวจฉีเขาตรวจตรวจแต่เอลกอล์นี่คือประเทศสวีนี่คือประเทศสวีเดนนะไม่ใชปป่ประเทศไทยเนี่ยเวลาตรวจฉีเนี่ยถ้าเกิดว่าฉีไม่พบเออไม่ไม่พบพิงสิ่งปิดสิ่งผิดกฎหมายก็ยัดยัดไอ้นั้นให้ใช่ไหมในรถบรรทุกอะ่ะเห็นไหมรถบรรทุกยัด ยาเสพติดให้เนี่ยนี่คือกฎหมายไทยกฎหมายไทยแล้วก็ตำรวจไทยเป็นแบบนี้ส่วนมากเพราะว่าตำรวจเนี่ยใช้อภิสิทธิ์เหนือกว่าคนธรรมดาเพราะคิดว่าตัวเองใส่เครื่องแบบแล้วก็มีปืนแล้วพวกเราประชาชนคนไทยก็กลัวตำรวจแต่ที่นี่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกลัวตำรวจขนาดที่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราไม่ผิดเราไม่ทําผิดกฎหมายใช่ไหมเราก็ไม่ต้องกลัวพอเราไม่กลัวเสร็จเราก็ไม่เราก็รู้สึกเป็นมิตรกับตำรวจ แต่ประชาชนคนไทยเนี่ยเวลาไปสถานที่ราชการอย่างตำรวจหรือว่าอะไรพวกนี้เราต้องไปแบบขาสัน่นเพราะเราต้องไปพูดและตำรวจเนี่ยเวลาดีไม่ดีนะแค่คําพูดแค่ไม่กี่คําอ่ะเขาก็จะบอกว่าข้อหามินประมาทนะเออมินประมาทมินประมาทเจ้าพนักงานนะแค่พูดไม่กี่คําอ่ะไม่เคยพูดไม่เคยพูดถึงตาไปที่สถานีราชการใช่ไหมไม่พูดกับตำรวจอะ่ะพี่ไม่บอกพี่เขามา,มาแจ้งความนะ ของมันหายนะตอนนั้นอะไม่ถามบอกของมันหายในบ้านนะแล้วตำรวจบอกว่าเอาแล้วทําไมคุณไม่เก็บไว้ให้ดีล่ะถ้ารู้ว่ามีโจรเอากูจะรู้ไหมว่ามีโจรถ้ากูกูรู้ว่าของกูหายแล้วกูจะไปแจ้งตํารวจให้ตำรวจด,ด่าทําไมวะแล้วบอกเอาแล้วพี่น้องพูดแบบเนี้ยน้องหมิ่นเจ้าหน้าที่พนักง,งานนะอะไรวะงงอะ่ะนี่คือตํารวจช่ยใช่ใช่พี่ผมไปไปที่ดินย้ายม็อบให้ผมพร้อมแม่ เสียแล้วทีนี้หน้าหน้ามา้ามาถามว่าจะขึ้นทางด่วนไหมถ้าขึ้นหนึง่งพันหนึ่งครับทางด่วนเขาก็รัดคิวผมได้เร็วถ้าไม่จ่ายจะช้าบ้างบางทีก็ต้องเป็นอีกวันค่อยมาใหม่ครับแล้วแล้วหน้าม้าจะส่งลายไปข้างในว่าเราจะเชื่ออะไรเขาจะรัดคิวให้ครับผมม,บผม,มีจริงครับผมมีจริงครับแบบนี้มีค่ะพี่เจอมาแล้วน้อง แล้วเขาเดินรอบรถหาความผิดไหมครับไม่ค่ะไม่เดินไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เดินค่ะไม่เดินนะคะวันหนึ่งเมเนี่ยไปไปสตอกโฮมกับน้องชายน้องเขยเนี่ยไปเสร็จแล้วก็กลับมาน้องเขยเหนื่อยใช่ไหมน้องเขยเหนื่อยขับมาตอนกลางคืนแล้วตำรวจเนี่ยเขาเขาใช้รถกระบะรถไอรถที่มันเป็นของตำรวจที่มันไม่มีป้ายวอลวอเนี่ยเขาก็ขี่รถตามมาแล้วเขาก็เออแผบแผเฉยเฉยใช่ไหมใช้ สัญญาณไฟเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าตํารวจเราก็ต้องหยุดทันทีถ้าเราเฝ้าฝืนเนี่ยเราจะโดนข้อหาอีกพอเราเห็นตํารวจแรป๊รๆสามทีเนี่ยเราก็หยุดพอเราหยุดเนี่ยตำรวจก็มาบอกว่าขอไปขับขี่หน่อยอค,คุณขับรถเกินอัตรานะแล้วคุณก็เออขับรถเออไปเอียงไปอีกข้างนึงอะ่ะเขาก็ให้เราหยุดแล้วเขาก็เขียนเออ,ข,เอ,อข้อหาว่าเออขับรถ แบบนี้ไม่มีการบอกว่ามาเป่ามาเป่ามาอะไรพวกนี้นะคะเขาขอใบขับขี่ปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่านี่คือผิดกฎหมายนะคุณเอ,อเราต้องคุณต้องจ่ายค่าปรับสองพันห้าร้อยนะแล้วแล้วเมย์กับน้องก็ต้องจ่ายแต่ว่าต้องไปจ่ายในสถานีตํารวจไม่ใช่เอ,อหรือว่าจ่ายในเอ,อในจ่ายเองก็ได้ถ้ามีใบ มันมีไอ้อะไรนะเลขอะ่ะเราก็จ่ายเงินเองได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปตํารวจหรือว่าไปอะไรไปไปจ่ายเองได้เลยถ้ามีค้ดนี่คือสิ่งที่ไม่ยังเป็นต้องไปเขาไม่ยังเป็นเราไม,เาไม่เราไม่ต้องจ่ายตังในรถหรือว่าข้างทางแต่ถ้าเราไม่จ่ายในในกําหนดที่เขาให้มาเนี่ยเราก็จะติดคุณ่ะฟืเดินหมายถึงว่าจะมีใบสั่งมาว่าเราติดเออเราเป็นหนี้แล้วนะ ต้องไปจ่ายดับเบิลให้กับออ,องค์กรนี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศสวีเดนอะไรอีกเนี่ยเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่มีคุณธรรมเราเป็นคนไม่เอาแล้ว แล้วเขาเดินรอบรถาหาความผิดไหมครับไม่ไม่เดินนะคะเพราะว่าในประเทศสวีเดนตำรวจไม่เดินไม่เดิน,เ,ดนเขาไม่เดินรอบรถไม่เดินอะไรเลยเขาเราเขาจอดเขาให้เราจอดปุ๊บเนี่ยเราก็เขาเขาจะมาถามใบขับขี่แล้วปุ๊บเดียวเลยนะมีใบขับขี่ไหมเราก็ยื่นให้ใบขับขี่เขาก็บอกว่าเธอทําผิดแบบนี้แบบนี้นะแล้วเขาก็เขียนใบสั่งแล้วเขาก็ไปนี่คือตำรวจแล้วเขาก็ซักถามเราว่าไปไหนกันมาจะไปไหนกันต่อ เราก็บอกว่ามาจากสตอกโฮมแล้วเราจะไปมันเมอร์อะไรแบบเนี้หรือว่าเราจะไปลุนหรือว่าเราจะไปฮัตซิงบอยเราก็จะต้องบอกเขาแบบนี้ไงครับแล้วเขาก็เขาก็ปล่อยไม่มีอะไรมากนี่คือตำรวจแล้วก็ที่บนถนนเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดอะที่มันใครขับรถเกินเนี่ยมันจะถ่ายรูปพุเดียวเลยแล้วก็ใบสั่งก็มาถึงบ้านถ้าใครขับรถเกินมาตาที่เขาเขียนไว้อะก็ไม่จำเป็นต้องมีด่านตรวจไม่มีด่านตรวจค่ะที่นี่ การตรวจไม่มีจะมีแต่กล้องวงจรปิดที่เวลาใครขับรถเกินเนี่ยเพราะว่าคนที่นี่ส่วนมากนะคะ9 9เซนเนี่ยเขาจะอยู่ในภายใต้กฎหมายเขาจะไม่นอกลูก่นอกทางเขาจะไม่อะไรทุกคนมีใบขับขี่เพราะทุกคนเนี่ยหวงใบขับขี่มากใบขับขี่เนี่ยมันจะแพงกว่าจะสอบได้กว่าจะนู่นนี่นั่นอะ่ะต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็ ใบขับขี่ก็ซื้อไม่ได้ที่นี่นะคะต้องจ่ายเงินอย่างเดียวแล้วคุณก็ต้องไปขับขี่รถจริงๆแล้วคุณต้องรู้กฎหมายอย่างน้อยแล้วนะคะเอ่อคุณต้องทำข้อสอบให้ได้52คะแนนขึ้นไปคุณถึงจะผ่านแล้วก็ได้ใบขับขี่นี่คือนี่คือประเทศสวีเดน คุณคิดว่าพี่อะไรเนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่เข้าข้างคนโอ้ยเขาไม่ได้มาพูดถึงว่าคุณเป็นคนไหนคุณจะเป็นเข้าข้างไหนเข้าข้างไหนอย่างงี้เขามาพูดถึงเขามาพูดถึงกฎหมายนะคะเขาไม่ได้มาพูดถึงพี่นะคะเขามาพูดถึงกฎหมายแสดงว่าเรียนหลักสูตรไม่เหมือนบ้านเราแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งที่ที่มันนี่ เสแสดงหลักสูตรที่หลักสูตรที่เมืองไทยอะ่ะมันเป็นหลักสูตรที่ซื้อได้ด้วยเงินหลักสูตรที่มีเงินนะมีเงินก็ได้ทุกอย่างเ่ยเพราะว่าประเทศไทยนี่ใช้หลักสูตรคือเงินคือพระเจ้าแล้วก็การหลายอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันไม่บอกแล้วนะคะพี่ทุกคนว่าถ้าตราบใดที่เราไม่หยุดยั้งคอรัปชันเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้คุณต้องเอ่อพวกเราเนี่ยคนไทยเนี่ยต้องหยุดยัง้งคอรัปชันคอรัปชันบางทีเราเห็นพี่น้องหรือคนในครอบครัวเนี่ยทำผิดกฎหมายเราก็เห็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเนี่ยเราก็เอ่อเราก็ปิดตาปิดหูปิดหมดเลยใช่ไหมเราไม่รู้ไม่เห็นใครจะไปจ่ายเงินตรงไหนอย่างอย่างเอ่อถ้ามีครอบครัวแบบเนี้ยลูกเราไปทำผิดใช่ไหมไปยิงคนตาย แต่ลูกเนี่ยกลับมาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงแต่หลักฐานเนี่ยมันมีแต่เราเนี่ยบอกว่าลูกอยู่ตรงนี้นะนั่นคือการคอร์รัปชันเหมือนกันนั่นคือการเอ่อไม่เอาคนมามามา,มาลงโทษเพราะว่าเป็นครอบครัวแต่ถ้าคุณรู้ว่าลูกคุณไปยิงคนตายมาเนี่ยคุณต้องถึงแม้คุณจะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแต่ลูกเราทําผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องเอ่อโดนมันก็ต้องเข้าข่ายเอ่อกระบวนการกฎหมายใช่ไหมไม่ใช่คุณมา คุณมีเงินบอกว่าลูกคุณปิดแต่คุณมีเงินร้อยล้านเนี่ยคุณไปยัดคดีเนี่ยจ่ายให้คดีจ่ายให้สำนวนทุกอย่างให้กลายเป็นเรื่องที่ว่าบางทีก็บอกว่าป้องกันตัวบ้างอะไรพวกเนี้ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยอะไรเนี่ยคุณฉันไม่รู้หรอกนะฉันไม่ฉันไม่ขอตอบแล้วฉันไม่ไม่นั้นแล้วนะคะคุณจะอยู่ตรงไหนส่วนไหนของโลกฉันก็ไม่เกี่ยวแล้วนะ แล้วก็เมย์ก็จะมาพูดถึงอ่ออะไรอีกข้อหนึ่งนะกี่โมงแล้วเนี่ยเมย์ไลฟ์ไปนหนึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมเนี่ยอือใช่เนาะเอ่อ นะคะนี่นี่คือสิ่งที่ในอย่างเช่นเหนียวหนะ้าเนี่ยแล้วก็อีกอย่างให้ดูให้ดูโรงเรียนนี่คือในห้องเรียนของเมนะนี่คือห้องเรียนนี่ห้องเรียนของเมที่มีครูมีคอมพิวเตอร์มีท็บเล็ตมีทุกอย่างมีดินสอมีโต๊ะมีอะไรมีกระดานดําแล้วก็เอ่อตรงขาวๆนี่ก็เป็นที่ฉายหนังนะคะนี่นี่คือที่ฉายหนังเวลาเขาฉายหนังให้เราดูเนี่ยแล้วก็ ใช้โปรแกรมอะไรพวกเนี้นี่คือสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนของมีแต่ในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยไม่อยากจะพูดมีภาพร้อนเยอะแยะไปทั้งหมดทุกมุมห้องแม้กระทั่งโอ้โหจุดทูบจุดเทียนกันไม่ไม่เข้าใจอะ่ะประชาชนไม่มีอิสระนี่คือคนไทยคนไทยไม่มีอิสระแม่คิดว่าคนไทยเนี่ยถูกถูกวางกรอบแล้วก็ถูกยัดเยียดกรอบให้กับพวกเราอะ่ะจริงไหมคะ เราถูกแยัดแยดกรอบอะไม่ว่าสถานที่ไหนตั้งแต่เด็กจนโตอะเราต้องถูกเยียดว่าเราต้องอยู่ในกรอบแบบนี้นะกรอบแบบนี้ถ้าเราคิดต่างถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราต้องเราต้องผิดเพี้ยนจากคนอื่นอะ <S <S แล้วเมื่อไหร่เราจะแก้สังคมแบบนี้ได้อ่ะ <S 1> <S 1> คุณอยากได้สังคมแบบนี้ไหมคะพี่ๆน้องๆอยากได้ไหมสังคมที่เขาจะแยดแต่สิ่งที่ให้เขาเราอยู่ในกรอบเนี่ย <S <S พอเราอยู่ในกรอบตลอดเวลาเนี่ย มันมันมันเราไม่มีสละจนมาถึงตอนนี้เขาก็ยังสร้างกรอบไว้ให้เนี่ยเขาเอาเงิน,เ,เ,งนเ,เงินภาษีประชาชนไปสร้างรูปผาพไปทำโน่นไปทำน,น,ทำนี่ไปสารพับภูมิไปนน่นไปนี่เยอะแยะไปทั้งหมดอะซึ่งมันเป็นเรื่องไร้สาระอะใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ไม่มันไร้สาระมากๆมกันมันมันมันเป็นอะไรเนี่ยคนเรามันไม่เป็นมนุษย์เหมือนกันหมดเลยเหรอวะ ที่จริงเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยมันเป็นคนเหมือนกันอะทําไมเราต้องมีกรอบขนาดที่ว่าเอ,อ่อเยอะมากทุกสถานที่77จังหวัดลองไปดูสิแล้วเราออกไปจากไหนไม่บอกพวกคนและหลายคนเพราะวันนี้อะเมเมสังเกตตอนแรกนะเมก็นึกว่าเมเข้าไปประชุมกับลูกใช่ไหมที่ที่ส่วนหน่วยงานราชการแล้วเมก็นั่งสังเกตในห้องในนู่นในนี่เขามีภาพ มีทุกอย่างมีมีห้องเป็นส่วนตัวแยกกันใครครอบครัวไหนไปอืมปรึกษาเรื่องอะไรเขาจะปิดเงียบแล้วก็บุ๊กเวลาให้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เมเห็นในในหน่วยงานราชการแล้วมันเป็นสถานที่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกอบอุ่นนะเราไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่าเราไม่รู้สึกต่ําต้อยอะต่ประเทศไทยเนี่ยถ้าคนธรรมดาเข้าไปหน่วยงานราชการเนี่ย กลายเป็นคนที่ต่ําต้อยยิ่งเราไม่รู้หนังสือเยอะไม่รู้กฎหมายเนี่ยยิ่งถูกถูกวางตัวให้ต่ําลงไปอีกอะ่ะแล้วก็หลายเรื่องนี่คุณคุณจะเอาอยัางไงกับเมย์เนี่ยเขียนข้อความมาเนี่ยตัดพ้อต่อว่าเรื่องอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยไม่ไม่ใช่ดารานะเว้ย ถ้าคุณคิดว่าฟังไม่ได้แล้วคุณบอกว่าเมย์ไม่มาไม่มีความสนใจเนี่ยคุณก็ออกไปสิแล้วคุณมานั่งมาคุยกับเมทําไมมานั่งตัดพพอเนี่ยไม่ไม่ใช่ดารานะเมไม่ใช่นักการเม allora, ืองอะไรเนี่ยเอาตามที่น้องเมย์สบายใจเอาเอาอะไรเนี่ยคุณเนี่ยเมมีมีวนได้สวนเสียอะไรกับคุณบ้างเนี่ย เม่เมย์เมย์ทำไลฟ์ส่วนมาเพื่อเพื่อคนส่วนรวมน,นะเมย์ไม่ได้มาเอาใจใครทุกคนนะเว้ยไม่เข้าใจเหรอเมย์มาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเนี่ยถ้าคุณรับไม่ได้คุณไม่อยากฟังคุณก็ออกไปแล้วก็ไม่ต้องแสดงความคิดเหน็นถ้าคุณคิดว่าเมย์ไม่มีความสําคัญกับคุณเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเข้ามาอธิบายหรือบอกความคิดเหน็นแล้วก็เขียนซ้ําๆซักๆนะคะเพราะมันไร้าสาระค่ะย้ำคิดย้ำทำเขียนอะไรที่มันเป็นสาระได้ไหม มนเนี่ยเขียนมาทุกวันมาตัดพอต่อว่าเม์เนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยมันมันไม่ถ้าคุณอยากจะตัดพอต่อว่าเมย์เนี่ยเข้าไปหลังเฟสนะคะไม่จําเป็นต้องเข้ามาในนี้คะ่ะเพราะเมย์ให้ความสําคัญกับทุกคนเหมือนกันหมดจะพูดดีพูดไม่ดีเนี่ยก็แล้วแต่การว่าเขาเขียนอะไรมาให้เม์อธิบาย บ้านเราจ่ายหนึ่งพันห้าครับใบขับขี่จ่ายพิเศษค่าใบขับขี่ห้าร้อยแต่หนึ่งพันห้าจ่ายหน้ามาเขาจะเอาข้อสอบใส่มือเราขับแล้วเวลาเราสอบจับรถเขาส่งลายไปว่าชื่อชื่อเราให้ผ่านครับมีจริงผมก็เชื่อเอาครับใช่ค่ะพี่มีจริงค่ะเม่อเพราะเคยพี่ก็เคยโดนกับตัวเองมามาเหมือนกัน ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมันผ่านตัวเองมาหมดแล้วอะ่ะก็เลยพูดได้แล้วก็เจอมาแล้วด้วยด้วยจริงจะจะแล้วก็จ่ายเงินด้วยจริงๆแล้วก็ใบขับขี่เนี่ยเมื่อก่อนนะเคยไปทําใบขับขี่ international นใช่ไหมแล้วเราก็ไปขับรถที่กรุงเทพแล้วเราก็รู้จักคนที่เขาเป็นครูสอนอะ่ะแล้วเขาจ่ายให้เราเราต้องจ่ายให้เขาหมื่นกว่าเพื่อที่จะให้เขาเนี่ย ทำใบขับขี่ให้เราผ่านเพราะเราเนี่ยต้องมาอยู่เมืองไทยไม่กี่ไม่นานใช่ไหมต้องต้องใช้ใบขับขี่แต่ผลสุดท้ายพอเรามาพอเราเอาใบขับขี่ที่นั่นมาเราพอเราทุจริตใช่ไหมมันก็ไม่ผ่านพอเรามามามา,มาสู้หรือว่ามาทําข้อสอบที่สวีเดนน่ะมันเออเขาขับข้างฝาแล้วประเทศไทยเขาขับข้างซ้ายช่เฮ้ยใช่ประเทศไทยเขาขับข้างซ้ายใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ถนัดมันก็ไม่ไร้ประโยชน์ นั่นคือการทุจริตที่มันแย่มากๆเดีก็โชคดีนะที่ที่พี่เนี่ยไม่ใช้มันเพราะพี่พี่คิดว่ามันไม่ถูกต้องอทำมาแบบเนี้ยมันพี่ก็เลยไม่ใช้อะไรเลยก็คิดในใจว่าเออตังนี้กูให้คนที่เขาเออเดือดร้อนก็แล้วกันหมื่นกว่าเนี่ยไม่ใช่ไแปบบไม่บล็อกมันไปเลยล้วครับ <laughs> เออก็ยังว่าอยู่เนาะแล้วก็อีกอย่างนี้นะคะแล้วก็มี มีอะไรอีกนะอะไรเนี่ยน้องเมรู้ไหมดาราที่ดังแล้วเอาแล้วดาราเขาดังแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันละเนี่ยเออเปลกเว้ยดาราก็ดาราสิดาราเขาต้องดังแล้วเขาก็ต้องต้องขิงแต่ฉันไม่ได้ฉันเป็นคนธรรมดานะเนี่ยเออเปลกเว้ยแล้วก็น,นี่คือเพลงเมย์นะ่ะเออ เออเมย์เมย์ให้เห็นเดี๋ยวอีกภาพหนึ่งนะเดี๋ยวเมย์ขอเนี่ยเมย์เมย์ขออ่านนะคะก่อนที่เมย์จะไปเนี่ยนะเมย์อ่าน เมย์ขออ่านอันนี้ก่อนเอาใครเขียนอะไรมาบ้างใครเขียนอะไรมาต่อนะคะเมย์ก็จะบอกว่าเมย์ขอจะไปแล้วนะคะจะได้ไปดูแลลูกต่ออะไรเนี่ย มไม่ขอไม่ขอขิดเอไม่ขอเอาอันนี้คำดำรัสของพระเจ้ามาพูดนะคะก่อนที่เมย์จะไปทุกๆคนแล้วก็พี่ๆน้องๆที่รักทุกคนนะคะเมย์จะอ่านสิ่งเหล่านี้ให้พี่ๆีน้องนองฟังมีคำพีฉบับหนึ่งซึ่งถูกประทานลงมาแก่เจ้าดังนั้นจงอย่าให้ความอึอดอัดเนื่องจากคำพีนั้นมีอยู่ในหัวอกของเจ้า ทั้งนี้เพื่อเจ้าจะได้ใช้คำพีนั้นตักเตือนผู้คนและเพื่อเป็นข้อเตือนใจแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่สำหรับเมย์นะคะเมย์เนี่ยจะอ่านคำพีตลอดทุกทุกวันในห้องเรียนในตอนที่ขอพรอ,อะไรพวกนี้เมย์จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเตือนใจตัวเองแล้วก็มาเตือนใจหลายๆคนมเมย์ออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าเมย์รักทุกคนเมเมย์รักที่ทุกคนแม้จะเป็นคนเลวแต่ถ้าคุณกลับใจเนี่ยคุณก็เป็นคนดีได้ แล้วก็พวกเจ้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าจากพระเจ้าของพวกเจ้าเถิดและอย่าปฏิบัติตามบรรดาผู้คุ้มครองใดๆอื่นจากพระองค์ส่วนน้อยจากพวกเจ้าเท่านั้นแหละที่รํำลึกเดี๋ยวนะครับแบบนึงอริฟเอ่อลูกไปเปิดประตูไว้ไมา<ม>หน่อยหนลูก นะคะเมย์ขอบอกเลยว่าถ้าคุณเวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของเมย์เนี่ยนะเมย์ไม่ได้มาเพื่อที่จะเฉพาะนักการเมืองหรือว่ามาพูดถึงนักการเมืองนะคะเมย์มาเพื่อเปิดใจให้ทุกคนเนี่ยได้ได้รับรู้ในสิ่งต่างๆที่ว่าคุณไม่เคยได้ยินแล้วก็เอาไปพิจารณาแล้วก็คิดเพราะว่าทุกเพราะว่าพวกเราเนี่ยเมย์สื่อหลายเยอะมากเมย์บอกเลยว่าหน่วยงานราชการที่ต่างๆเนี่ยทำไมพวกเราถึงกลัว ทำไมเราถึงไม่คิดถึงกลัวพระเจ้าบ้างนี่คือสิ่งที่เมย์อยากถามนะก็คนพี่น้องคนพุทธนะคนกับพระพุทธรูปแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นสารพรภูมิอะไรแล้วแต่นี่ยพาะคุณเคยคิดไหมเขาว่าเขาคุ้มของพ่กคุณได้ไหมแล้วก็คุณกลัวอะไรอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณกลัวอะไรมากที่สุดคุณกลัวตายคุณกลัวบุคคลบุคคลหนึ่งหรือตระกูลหนึ่งหรือใครก็แล้วแต่หรือประยุทธ์หรือใครเนี่ยซึ่งคุณกลัวมากมาก คนไทยเนี่ยกลัวมากกลัวจนเข้าเส้นน่ะกลัวกลัวเพราะว่ามันมีอย่างเช่นอนะ่ะกลัวสถาบันเพราะกลัวติดหนึ่งหนึ่งสองเวลาเมพูดอะไรบางครั้งเนี่ยคุณก็ประชาชนส่วนใหญ,ญ่ก็จะรู้สึกและวผวาหรือ,รอกลัวและเพราะว่าไม่อยากมายุ่งเกี่ยวกับเมย์เมย์ขอบอกเลยนะคะว่าเมย์เนี่ยมาพูดทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนรวมที่ทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยหูตาสว่างและก็ได้รับรู้ข่าวสารบางเรื่อง หรือหลายๆอย่างที่อยู่ในคัมภีร์กุรอาเนี่ยมันคัมภีร์กุรอาเนี่ยไม่ใช่ของมุสลิมอย่างเดียวนะคะกุรอาเนี่ยหมายถึงทางนําที่เป็นทางของพระเจ้าที่ทําให้เราเป็นคนดีแล้วทำให้เราเนี่ยรักกันและทําให้เราเนี่ยมีความยุติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็ไม่แบ่งชนชั้นไม่แบ่ง วัน,นะไม่แบ่งเชื้อชาติไม่แบ่งสายพันธุ์เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเราต้องเออเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาต่อกันไม่จําเป็นว่าคุณจะอยู่ในาชาติไหนประเทศไหนคุณไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าใครเลยอย่างเช่นบางคนบอกว่ากูเกิดในอเมริกากูเนี่ยเหนือที่สุดแล้วกูเกิดในอาหรับกูเป็นชนเผ่าที่เป็นอาเป็นอาหรับอะ นี่คือการเอ่อการคลั่งชาติหรือว่าการคิดว่าตัวเองเมเป็นชาติพันธุ์ที่ที่ประเสริฐที่ดีอย่างประเทศเอ่อยิวอะไรพวกนี้บางบางคนบอกว่ากูเกิดมาเป็นจีนอะไรพวกนี้กูมีอํานาจซึ่ง,ซ,งซึ่งบวกสิ่งเหล่านี้นะคะที่เมย์บอกเนี่ยพวกเราเนี่ยเมย์มาย้ําให้ทุกคนตลอดเวลานะคะว่า <c oughs> เราเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดเราไม่เราการที่เราไม่ เราปฏิบัติตามหลักคำสอนหรือว่าศรัทธาต่อศาสดาต่างๆเนี่ยพ่อเมย์ถือว่าเอ่อเจ้าไทายขิดศรัตถานะเมย์บอกตลอดเวลาว่าเขาเป็นเอ่อสาตอะเป็นเอ่อศาสดาเหมือนกันเมย์ก็ไม่รู้หรอกนะว่าคนพุทธหรือว่าใครเนี่ยที่พ่อเมย์รู้สึกว่าศาสดาเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาลองมากราบไหว้เขาอะเมย์คิดว่าเพราะเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเขาไม่ได้มีเป็นผู้วิเศษเลยอย่าง ท่านศาสดามุฮัมมัดก็เหมือนกันเขาศาส,สดามุฮัมมัดเนี่ยเป็นประศาศาสดาเดียวที่เราไม่เราไม่สามารถจินตนาการเขาได้เลยเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าเขามีลักษณะแบบไหนยังไงหน้าตาย,ยังไงเพราะว่าเขาให้เราเชื่อแค่ว่าท่านเป็นคนดีแล้วก็ท่านมาเรียกร้องให้คนไปสู่แสงสว่างมีหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ให้มีชีวิตบนโลกใบนี้เพื่อฟาร์มดีแล้วก็เพื่อตักตวงฟาร์มดีช่วยเหลือกันเป็นบททดสอบซึ่งกันและกัน มีเมตตาเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับทรัพย์สินกับสมบัติหรือว่ากับเงินทองที่เราหามาได้แล้วเราแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ท่านศาสดาเป็นทําไว้แล้วเมย์ก็สําหรับเมย์เมย์ก็ยึดในสิ่งที่ท่านเป็นแล้วอพอ <c oughs> สิ่งเหล่านี้นะคะเมย์ก็พยายามบอกให้ทุกคนแล้วก็สื่อถ้าคุณเข้ามาฟังเมย์เนี่ยคุณต้องใช้ปรัชญานิดหนึ่งแล้วก็คิดคิดนะคะ เพราะเมย์ไม่ได้มาแล้วก็พูดโดยที่ไม่มีหลักฐานเวลาเมย์จะมาพูดหรือออกสื่อเนี่ยเมย์จะต้องหาในสิ่งที่ว่ามันเป็นจริงเพราะว่าเมย์เนี่ยถูกเลือกให้มาทํางานนี้เพราะฉะนั้นเมย์จะทําสื่อต่างๆทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับความรู้ที่มันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องร่วมชาติทุกๆคนนะคะนี่คือสิ่งที่เมย์ตั้งใจและเมย์ก็ถูกเลือกให้มาทํางานนี้มา ทำให้หลายคนได้พบแสงสว่างอย่างแท้จริงให้ทุกคนได้ประจ,จักษ์ถึงความเป็นจริงที่มันอยู่คนละอีกซีกโลกหนึ่งทำไมซีกโลกนั้นถึงได้เป็นกันแบบนี้แล้วซีกโลกนี้ที่เมย์อยู่เนี่ยทำไมถึงได้มีแต่ความเจริญทำไมประชาชนเขาถึงมีกินมีใช้แล้วก็ไม่ยากจนเพราะประเทศชาติเขาอะ คิดถึงค่าของความเป็นคนมากกว่าสิ่งของและก็ตําแหน่งหน้าที่หรือ,อ,อให้ความสําคัญกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยที่บุคคลที่เขายากลําบากเนี่ยต้องอยู่ข้างถนนเนี่ยมันไม่มีในประเทศสวีเดนนะคะมันมีมันมีที่ทำยังไงให้คนจนๆเนี่ยมีกินมีใช้เหมือนอย่างที่คนรวยเขามี เขาไม่ได้มาแบ่งว่าเออคนจนเนี่ยต้องมีฐานะต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นมากกว่าคนรวยคนออคนจนใช่ไหมไม่ขอโทษนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วเมย์ก็อยากนําสิ่งตรงเนี้ยสิ่งดีๆที่เมย์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในหน่วยงานราชการทุกทุกแห่งในประเทศสวีเดนเนี่ยกับเออแล้วเมย์ก็เอามาบอกต่อเพื่อที่จะให้เราเนี่ยพี่น้องทุกคนที่เข้ามาฟังเมย์เนี่ยได้คิดใช้ปรัชญาแล้วก็ใช้ ความคิดในการที่จะทำยังไงก็ได้เพื่อเข้ามาใหม่เพิ่งเสร็จงานจากคุณเมย์เอาคุณไปทำงานเหรอคะอ๋อขอโทษไม่เป็นไรคะ่ะเมย์ยังไม่ไปก็โชคดีไปเนาะแล้วก็เมย์ก็ขอโทษคุณเพื่อเธอด้วยนะคะที่พูดไม่ดีกับคุณเนี่ยคุณก็ต้องคิดนะคะว่าเมย์เนี่ยทำงานออ สาธารณะนะคะแล้วก็เมย์ทำมาเมย์ออกมาพูดด้วยใจเมย์ไม่ได้มาบุกมาแบ่งว่าบุคคลใดสําคัญกว่าบุคคลใดนะคะเมย์ไม่ได้แบ่งแต่เมย์ขอร้องนะคะเวลาเข้ามาคอมเมนต์เมย์เนี่ยนะช่วยกรุณาคอมเมนต์ในในในเชิงสาธารณะแล้วก็ไม่ต้องมาเกี่ยวพันกับเมย์มากนะคะซึ่งมันเป็นเฟซของเมย์เนี่ยมันเป็น của, เฟซของทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นในเชิงของการสร้างสารรค์แล้วกเ็เป็นที่ ออกความคิดเห็นกันในในเชิงที่ทําให้เราเนี่ยเป็นมิตรไม่ใช่เป็นศัตรูนะคะนี่ต้องคุณเข้าต้องเข้าใจด้วยแล้วก็นี่คืออีกอีกอย่างหนึง่งอะไรอีกนะแล้วก็แล้วก็มีเนี่ยคะ่ะแล้วถึงไหนแล้ว แล้วก็เม่อยากจะบอกว่าที่พระเจ้าบอกเป็นตัวอย่างนะคะพระเจ้าบอกว่าและกี่เมืองแล้วที่เราได้ทําลายมันโดยที่การลงโทษของเราได้มาอย่างเมืองนั้นในยามค่ําคืนหรือในขณะที่พวกเขานอนพักผ่อนในเวลาบ่าย มีปรากฏว่าพวกเขาวิงบอลขออื่นใดที่การลงโทษของเราได้มายอย่างพวกเขานอกจากการที่พวกเขากล่าวสารภาพว่าแท้จริงพวกข่าพระองค์เป็นผู้อาธรรมลองคิดดูกันนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยคน,คนเร็วๆเนี่ยเคยสำนึกกับตัวไหมว่าทำร้ายเพื่อนร่วมชาติอ่ะได้จมทุกข์ทรมานบางคนต้องฆ่าตัวตายบางคนต้องหนีภัยการเมืองแล้วก็บางคนก็ต้องติดคุกโดยที่เป็นแพะบ้าง ทำไมคนคนเร็วๆอะ่ะถึงไม่ศรออัทธาต่อศาสนาของตัวเองกันบ้างทำไมไม่ศรัทธาในคำสอนของพระเจ้าบ้างซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้เผยแพร่คัมภีร์กุรอานได้นำกุราอานไปเสนอให้กับคนมุสลิมบ้างนู่นนี่บ้างแต่ตัวเองเคยอ่านไหมเมขอถามคุณเคยเข้าไปอ่านกุราอานกันม้างไหมว่ากุราอานเนี่ยกล่าวอะไรถึงคุณไว้บ้าง ทำไมประเทศไทยถึงได้ถูกลงโทษหรือว่าทําไมคนเร็วๆถึงได้ปกครองพวกเราซึ่งเป็นคนดีๆเนี่ยคุณเคยเข้าใจไหมคุณลองเข้าไปอ่านกันดูนะไม่ใช่ว่าอ,อหนังสือทุกหนังสืออ่ะมันมีค่าเสมอถ้าคุณสนใจอ่านมันอย่าให้เอ,อต้องแล้วตอนนี้ฝุ่นก็มีเยอะมากไปคนกรุงเทพนะคะเจอฝุ่นอย่างหนักเลยแล้วก็มันเป็นฝุ่นที่ มันจะไม่สามารถแก้ไขได้เลยถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขอย่างจริงจังหรือว่าต้องแบ่งจ่ายประชาชนออกไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างเพราะมันเออัดเหลือหลายในประเทศในกรุงเทพนะคะนุเห็นนะหายใจไม่ออกแล้วก็เมีแล้วก็เมย์ก็อยากบอกว่าและการช่างเป็นความจริงผู้ใดที่ตราชูของเขาหนักชนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่ได้รับความสำเร็จ และผู้ใดที่ตราชูของเขาเบาชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ก่อความขัดทุนให้แก่ตัวของพวกเขาเองเนื่องจากการที่พวกเขามได้ความเป็นธรรมแก่บรรดาองค์กรของเราและเ,เพื่อนมนุษย์นี่คือสิ่งท,ที่ที่พระเจ้าได้บอกพวกเรานะคะ แล้วก็แน่นอนเราจะถามบรรดาผู้ที่ถูกระซูนศาส,สดาไปอย่างพวกเขาและแน่นอนเราจะถามบรรดาศาสดาทั้งหลายด้วยแน่นอนเราจะนำความรู้มาเล่าให้พวกเขาฟังให้พวกเขาฟังแล้วเราไม่เคยหายไปไหนเมยขอบอกเลยนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่กับเราแล้วก็พระเจ้าไม่เคยไปไหนเลยพระเจ้าอยู่ทุกแห่งแล้วเขาก็ดูพวกเราอยู่ว่า พระเจ้าไม่เปลี่ยนชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าพวกเขาไม่เปลี่ยนนั่นคือการที่คุณเปลี่ยนมาเป็นคนดีเนี่ยแต่ถ้าเราเนี่ยเรายังอยู่กับชนกลุ่มที่เ,เขาอาธรรมลยายอมรับผู้นําเยลเรวที่เขามาปกครองคนไม่ยุติธรรมแล้วเรานั่งเฉยเราไม่ได้ไม่ได้อือไม่ได้แอ,ไม,ไ,อไม่ได้คิดที่จะแก้ไขเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ไม,ไม่ไม่ช่วย นี่นะคะแล้วก็เมย์ขออ่านค่ะออตอนนี้อีกตอนหนึ่งเมย์จะไปแล้วก็ขอบคุณมากที่อยู่กันนะคะเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระเจ้าทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินการซุบซิบกันในสามคนจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่พระองค์จะเป็นทรงเป็นที่สี่ของพวกเขาคือพระเจ้าเนี่ยจะเป็นพยานว่าเราเนี่ยคุยกันสี่คนคุยกันสามคนแต่พระเจ้าได้ยินอ่ะพระเจ้าเป็นผู้คนที่สี่ใช่ไหม พวกเขาแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นในห้าคนเว้นแต่พระองค์ทรงเป็นที่หกของพวกเขาแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นน้อยกว่านั้นและจะไม่เกิดขึ้นมากกว่านั้นเว้นแต่พระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในหแห่งหนใดแล้วพระองค์ก็จะทรงแจ้งพวกเขาให้ทราบในวันวันกิยมามะหรือวันสิ้นโลก ถึงสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิวัติไว้ในโลกนี้แท้จริงพระเจ้าเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้ทรงปรีชาญานนี่นะคะเมย์ขอเอาคัมภีร์อุรอีานเนี่ยเมย์ขอให้เมย์เอาคัมภี์นี้มาอ่านเพราะว่าเมย์อยากให้ทุกคนรู้ว่าคําพูดของเมย์เนี่ยเมย์ไม่ได้มาพูดแค่คนเดียวนะคะ เมมีพยานนั่นคือพระเจ้านั่นคืออัลลอฮ์ที่เป็นพยานให้กับเมในคําพูดทุกอย่างที่เมพูดออกไปให้พี่น้องทุกคนได้เข้ามาฟังนะคะและเมก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่เมนําเสนอแล้วก็มาเรียกร้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและเมก็มาเรียกร้องความยุติธรรมให้มันเกิดขึ้นในประเทศชาติและเมก็มา เรียกร้องให้พวกเราร่วมใจกันหยุดคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ให้ค่าเพื่อนมนุษย์เนี่ยเท่าเทียมกันไม่ว่าเขาจะเป็นคนรวยไม่เราไม่ว่าเขาจะเกิดมาชนชั้นไหนเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราพระเจ้าให้โอกาสเขาที่จะกลับเนื้อกลับตัวแต่ถ้าเขาไม่ให้โอกาสตัวเองเนี่ยนั่นก็สุดแล้วแต่เขาที่จะเลือกเขาอยากเลือกทําชั่วตลอดชีวิตหรือว่าเขาเลือกที่จะกลับใจแล้วทาความดีไถ่โทษเอ่อให้ทานกับ ผู้ทีออ่อยู่ในคุกหรือว่าให้ทานกับผู้ที่ยากจนปลูกบ้านให้เงินอะไรแล้วแต่ที่มีคนยากคนจนคนพิการเคนร่อนเร่ข้างถนนคนที่ไม่มีบ้านอยู่คนที่ป่วยอยู่เนี่ยเพราะเขาที่คนมีเงินเนี่ยเมย์ไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับตัวกลับใจได้ไหมแต่เมย์หวังว่าพวกเขาเมย์ก็หวังนะเมย์มีความหวังว่า ถ้าเขามีใจิตใจที่ดีเนี่ยพระเจ้าอยู่รู้อยู่ในอกแล้วก็เป็นพยานว่าเขาคิดยังไงนะคะมีไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนเหล่านั้นอะที่ที่เป็นโจรห้าร้อยหรือว่าเป็นหัวหน้าโจรเป็นผดเด็จการหรือว่าคนที่คิดวางแผนที่จะทำลายประเทศชาติเนี่ยและเมฆก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่วางแผนดีที่สุดและก็แยบยลที่สุดเขานั่งซุบซิบคิดกันว่าทุกวันทุกคืนจะทำยังไงให้ตัวเองมีอำนาจน แต่เขาก็ไม่พ้นยานวิสัยของอัลลอฮ์ที่จะเห็นว่าเาพวกเขากําลังคิดอะไรอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่เมย์อยากนํามาเสนอแล้วก็มาพูดในค่ําคืนนี้ขอบคุณมากๆสําหรับสิ่งต่างๆที่มานั่งฟังกันแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะาการทำคลิปของเมย์ทุกคลิปเนี่ยไม่ได้มีอันตรายต่อใครทั้งนั้นนะคะเมย์มาเพื่อที่จะมาให้แสงสว่างและก็มาเปิดเนตรมาเปิดตาให้กับพวกเราทุกคน ที่อ่อที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์แล้วก็ความร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมีสาเหตุนะคะมันไม่ใช่ไม่มีสาเหตุถ้าเราเปิดตาเปิดใจเปิดหูฟังเราก็จะได้เห็นสัจธรรมอย่างแท้จริงว่าเราจะแก้ไขกับสิ่งเหล่านั้นยังไงนะคะสุดแล้วแต่พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ำคืนนี้ขอพระเจ้าคุ้มครองและขอให้พวกเราเนี่ย ได้รับฮีดายาได้รับแสงทางนําในหุนทางที่เที่ยงตรงและได้รับผลความดีทั้งหลายที่เราทํามาเนี่ยในหุนทางของพระองค์และผลตอบแทนทั้งโลกนี้และโลกหน้านะคะอามีนนะคะรักทุกคนค่ะอัสลามุลัยกุมเราะมะตุลลอฮิเบาะกาสุค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสาธุสาธุขอบคุณค่ะ โชคดีกันทุกคนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สี่เอยพรุ่งนี้ใช่ค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สี่ทุ่มนะคะแล้วก็เวลานอนก็ขอพรกันเยอะๆนะคะขอให้หัวใจของเราเนี่ยสะอาดขอให้พวกเราเนี่ยได้มีเอ่อทุกอย่างที่อยู่ในหัวใจของพวกเราเนี่ยพระเจ้ารู้ดีว่าเราคิดยังไงมันอยู่ที่พวกท่านนะคะว่าจะใช้หัวใจเอ่อคิดแค่ไหนนะคะพระเจ้ามองพวกท่านอยู่แล้วก็กําลังช่วยพวกท่านอยู่นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะอามีนนะคะ